สิ่งที่เราทำเพื่อตัวเราเองท้ายสุดมันจะตายไปพร้อมกับตัวเราเองแต่สิ่งที่เราทำเพื่อสังคมและโลกมันจะอยู่ชั่วนิรันดร์อัลเบิร์ตไฮน์ก็ตะไคร้ต้นที่200ลงวันที่9เดือน4ปี255ก็กราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลแล้วก็สวัสดีนะครับเพื่อนพ่อน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็ไล่มาเลยทุกท่านทุกสถานที่นะก็เริ่มมาจากนี่เลยว่าอเมริกาก็ที่ลาสเวกัสนะครับอาชีพขับแท็กซี่หรือไม่ขับแท็กซี่นะก็สวัสดีนะครับทุกท่านซานฟรานซิสโกแล้วก็อีกหลายๆรัฐนะฮะไอดาโฮแมริแลนด์โอไฮโอก็นิวยอร์กวอชิงตันดีซีมิลลิงตันเดลาแวร์เอลเอนะฮะแคลิฟอร์เนียก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะมาคนไทยที่อยู่ในอเมริกาใต้ก็อาร์เจนตินาบราซิลเปรูก็มาที่ยุโรปก็นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ลงมาที่ยุโรปตะวันตกก็เบียงกริกอังกฤษแล้วก็มีฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสฟินแลนด์เบลเยียมออร์แลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วก็แถวนั้นยังมีอีกไหมเนี่ยก็จำไม่ได้เอาเท่าที่จำได้แล้วกันแล้วก็มาต่อกันที่แถวเหนือแอฟริกาก็ อิสราเอลนะคนไทยอิสราเอลอียิปต์คนไทยก็อยู่เยอะก็เลื่อนมาที่ตะวันออกกลางนะฮะดูไบอาบูดาบีแล้วก็ตะวันออกกลางทั้งหมดนะคนไทยอยู่ที่นั่นไทยยังมีอยู่นะก็มาที่อาเซอร์ไบจานนะครับไปแอฟริกาใต้จูฮันเนสเบิร์กจอนเบิร์กชาว BP ชาว British Petroleum ที่อยู่ในอาเซอร์ไบจานนะครับก็สวัสดีนะครับแล้วก็มาที่จีนจีนนี่ก็คุณวีระนะครับคุณวีระแก้วบางกอกแล้วก็น้องๆของคุณวีระทุกท่านนะฮะอากงที่เจ้าของโรงแรมหัวเคี้ยวไต่หาแล้วก็ท่านคนจีนทั้งหลายสวัสดีคนจีนทั้งหลายนะที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแล้วก็ผู้สื่อข่าวจีนที่เรียนภาษาไทยแล้วก็เอาข้อมูลทางการเมืองไทยของบรรพตไปวิเคราะห์แล้วก็เขียนต่อก็สวัสดีนะครับมาที่ไต้หวันญี่ปุ่นคุณแพตตี้ญี่ปุ่นจำชื่อได้แม่นนะแล้วก็ลงมาอีกก็มาที่พม่าคนพม่าที่เรียนภาษาไทยโดยผ่านบรรพตคนลาวซึ่งก็เรียนคนลาวคุณเขมรก็สวัสดีนะครับที่เรียนภาษาไทยผ่านบรรพตก็เวียดนามก็อาจจะหน่อยอาจจะมีนะครับเพราะคนเวียดนามเข้ามาเมืองไทยเยอะประเทศไทยก็นู่นเลยตั้งแต่เชียงรายลำปะเชียงใหม่ลำปางลำพูนศรีสะเกษอุดรขอนแก่นอุบลโคราชอุดรนี่ก็สวัสดีนะครับ 99.75 ท่านผู้ฟังที่ฟัง 99.75 มาภาคกลางนะครับแล้วก็มากรุงเทพเมืองนนท์สมุทรปราการมีคนฟังหมดนครปฐมทางใต้ก็ไปนู่นเลยเพชรบุรีเกาะสมุยภูเก็ต3จังหวัดชายแดนภาคใต้สุราษฎร์ธานีพัทลุงทุกท่านในทุกซีโลกทางใต้ก็สวัสดีคนไทยนะครับที่อยู่ในออสเตรเลียนะอยู่ในนิวซีแลนด์ก็สวัสดีนะครับทุกอาชีพครับกับตันเครื่องบินดันบินมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าท่านจะมีเงินหรือไม่มีเงินจะเป็นมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาก็ฟังก็สวัสดีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่จะลืมไม่ได้ก็คือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ทุกสถานีโรงพักที่ได้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็หน่วยงานต่างๆของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแม้แต่ตัวสำนักนายกเองหรือข้าสำนักนายกทางบ้านทางคุณหญิงอ้อฟังหรือเปล่าไม่ทราบก็สวัสดีนะครับคุณหญิงวันนี้ตะไคร้ต้นนี้ต้นมี200ครบ200ต้นก่อนเราจะคุยเรื่องการเมืองของต้นมี200เป็นต้นสรุป จะคุยว่าฝรั่งทำยังไงก่อนคุยกับฝรั่งทำไมมาคุยเรื่องส่วนตัวก่อนอื่นก็กราบ
ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่โอนเงินมาให้นะด้วยความลำบากเพราะว่าท่านก็ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ผมบอกว่าวิธีการโอนเนี่ยมันโอนยังไงอันนี้ก็มี10กว่าคนนะฮะ10ประมาณ12คนแล้วตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีคนโอนมาให้12คนก็พอก้อมแก้มทำให้แก้ไขปัญหาได้หลายอย่างอันนี้มีการโอนนี่ก็มีปัญหามากเพราะว่าที่บอกให้ไปโอนไอ้เทเลวิสเนี่ยปรากฏว่าเอเอสนี่ไม่รู้เรื่องก็ไปถามเทเลวิสจะรู้มากกว่าแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็เลยมาคุยเรื่องการโอนเงินเนี่ยไปที่แบงก์กรุงศรีอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่แตกนะครับที่มันจะแตกคือแบงก์กรุงเทพกรุงเทพแตกก่อนแล้วก็กสิกรไทยกรุงศรีอยุธยายังไม่แตกก็แบงค์ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีระบบการโอนเงินรุ่นใหม่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองชื่อว่ารายการว่าบัตรไม่ต้องนะฮะท่านไปที่ตู้ ATM ท่านจะเห็นมันจะมีขึ้นว่าวิธีการบัตรไม่ต้องบัตรไม่ต้องก็คือบัญชีก็ไม่มีบัตรก็ไม่มีกดขึ้นไปพอกดไอ้บัตรไม่ต้องมันจะขึ้นเลยว่าไม่ใช่การท่านก็กดว่าไม่ใช่การปรากฏไม่ใช่การบอกมันก็ให้ท่านตกลงว่าถ้ากดผิดตัวใครตัวมันเราซวยมันเราก็ตกลงกับมันพอตกลงเสร็จปุ๊บมันก็มาบอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์มือถือคนโอนท่านก็คีย์เข้าไปเสร็จแล้วมันก็ขึ้นว่าขอรหัสโอนเงิน6หลักท่านก็คีย์เข้าไปแล้วมันก็จะถามว่าแล้วจำนวนเงินท่านก็คีย์เข้าไปสมมุติ10,000ท่านก็กด10,000ท่านกด3สัญลักษณ์3อย่างข้อมูล3อันนี้ปุ๊บท่านก็รอมันจะออกเงินมา10,000ให้ท่านจบเวลาไปโอนนั่นก็ไม่ยากไปโอนก็เขาอาจจะถามว่าไอ้บัตรประชาชนผู้โอนเบอร์อะไรเขาไม่ได้มาสอบถามอะไรมากเบอร์มือถือผู้โอนนี่แน่นอนเพราะผู้โอนเนี่ยใช้เบอร์เขาจะถามเบอร์มือถือคุณก็ให้เบอร์มือถือไปพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาทำเรื่องอะไรรับเงินเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งรหัส6ตัวเป็นเลข6ตัวเข้ามาเป็น SMS เข้ามาในเบอร์มือถือของผู้โอนแล้วผู้โอนก็มีหน้าที่อย่างเดียวว่าเอาเบอร์มือถือผู้โอนที่ส่ง SMS มานั่นกับรหัส6ตัวที่อยู่ในมือถือน่ะส่งมาให้ผมพร้อมจำนวนเงินผมก็เพียงแต่ไปกดแบงก์กรุงศรีที่ตู้ ATM ตู้ไหนก็ได้ในประเทศไทยจบง่ายๆครับส่วนท่านที่จะโอนเอ็มเปย์ผ่านเทเลวิสก็ทำตามที่พูดไปแล้วแต่อันนี้ง่ายกว่ากว้างกว่าแล้วเข้าใจง่ายกว่าแล้วสะดวกกว่าสะดวกเพราะว่าอันนู้นเนี่ยมันต้องมีรหัส2รหัสแต่อันนี้ก็ใช้รหัสอันเดียวเขาใช้การยืนยันถือว่าเป็นความฉลาดของเขานะยืนยันก็คือมือถือของผู้โอนเนี่ยเขาใช้เป็นรหัสหนึ่งแล้วก็ซึ่งมันไม่มีซ้ำรหัส2ก็คือที่เขาส่งทุกรหัสตัวเลข SMS เข้าไปในมือถือแล้วก็จำนวนเงินจำนวนเงินก็เกี่ยวเพราะคนอื่นยังไม่รู้ว่าโอนเท่าไหร่มีแต่คนโอนที่รู้ว่าโอนเท่าไหร่เป็น3ตัวนี้ผมจะใช้ข้อมูล3ตัวนี้ไปกดที่ตู้ ATM ก็จะได้เงินออกมาตกลงเข้าใจนะครับกรุงศรีอยุธยานะครับแบงก์กรุงศรีง่ายกว่าก็เสียจะถูกกว่ารู้สึกจะ 20,000 บาท 35 บาทหรือ 20 บาทไม่รู้ถ้าลองท่านเข้าไปถามในแบงก์กรุงศรีถามว่าโอนระบบบัตรไม่ต้องเขาจะอธิบายท่านฟังแล้วท่านจะทำตามเขาก็ไม่ต้องรู้อะไรใครเขาก็ไม่สนใจว่าท่านคือใครเลยฮะแล้วก็จะไม่มีการตรวจสอบได้หรือว่าใครคือใครเพราะว่าคนโอนเขาไม่รู้ชื่อไม่มีชื่อไม่มีอะไรจะให้ชื่อก็ให้ชื่อแบบชื่อใครก็ไม่รู้ไปซึ่งตัวเองก็ปลอดภัยท่านก็ปลอดภัยเพราะเขาไม่รู้ว่าใครไปกดเขาจะโยงใยมาถึงท่านก็คงจะลำบากก็กราบขอบพระคุณนะ12ท่านที่โอนมาให้บางท่านก็รู้จักเป็นการส่วนตัวเห็นหน้าเห็นตาในสถานที่บางสถานที่ที่ไปเดินเล่นอยู่ข้อมาหาแล้วก็เอาซองให้ซึ่งตัวผมเองนี่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะคือผมก็อยากรบกวนท่านที่มีความศรัทธามีความสามารถนะฮะส่วนคนที่มีอาจจะความศรัทธาไม่พอแรงกล้าไม่พอก็พูดกันอย่างเปิดอกเลยถ้าใครจะมาช่วยผมบริจาคผมนี่มีข้อแม้ของผมคือท่านให้แล้วท่านจงสบายใจนะถ้าไม่สบายใจอย่าให้นะพอให้แล้วเนี่ยท่านก็เป็นทุกข์ผมก็เป็นทุกข์บางคนอาการหนักครับบางคนก็อยากช่วยเมียไม่ให้อย่างเงี้ยบางคนก็
ล้วต้องซ่อนแอบซ่อนเมียก็อีกเรื่องนึงมีหลายคนก็คงจะมีสภาพอย่างนี้คือตัวเมียไม่ได้ศรัทธาผัวอยากจะให้เมียบอกว่าอย่าไปให้มันก็ลำบากก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่านะอย่าให้เพราะว่าเดี๋ยวครอบครัวจะแตกแยกทะเลาะกันหมดเปล่าบางคนก็มาบอกว่าผมก็ไม่ทราบนะไอ้แอบเสี่ยมเนี่ยต้องดูไอ้แอบเสี่ยมเนี่ยคุยเรื่องไอ้แอบเสี่ยมไปก่อนไอ้แอบเสี่ยมนี่ตลกมากพอผมพูดเรื่องบริจาคเงินป๊อปมันเข้าไปเลยไอ้ตัวใหญ่เลยเจ้าของเว็บเลยไอ้ดุบี้ไอ้เล่าจงเล่าชาติเนี่ยมันก็มาบอกว่าไอ้บันโป้นเป็นหมาขี้เลื่อนมันไปหมดทางออกมันต้องบริจาคเงินผมจะถามไอ้แอบเสี่ยมสมัยก่อนเนี่ยคุณทำตัวเป็นผู้ดีมีสกุลลุงชาติไม่ใช่กระตอกแบบผมแต่ว่าคุณเหมือนแกงต้มตุ๋นพูดตรงๆเลยเพราะอะไรผมจะพูดให้ฟังซึ่งไม่มีใครเขารู้กันเลยจะบอกมันชอบมาหลังใหม่มาหลังใหม่ผมสองสามทีเอาเลยเอาเบอร์บัญชีมาให้หลังใหม่อยู่เชียงรายเนี่ยมีชื่ออะไรมันไม่เมกันเองนะอยู่เชียงรายเอาชื่อเบอร์บัญชีหลังใหม่แล้วก็บอกว่าแล้วแต่จะบริจาคผมโดนหลังใหม่ละสองสามรอบก็บริจาคให้นะไม่ใช่ไม่บริจาคบริจาคให้เยอะเลย 3,000 5,000 แต่ว่ามันตลกตรงไหนอยู่ตลกที่ว่าพอผมพูดอะไรที่ตรงไปตรงมาจริงจริงจังๆนี่ว่าผมไม่ไหวผมทำให้มาสองปีแล้วผมหมดเงินไปเยอะงั้นขอผมเถอะผมจะทำต่อผมไม่ทำต่อมันก็ไม่แปลกก็ช่างมันผมก็หยุดแค่นี้จบแต่ผมจะทำต่อเพราะว่าเห็นว่ามันก็ใกล้ความจริงเข้าไปทุกที แล้วตอนนี้ฝ่ายเราก็กำลังมีคือเรามีเบนเทสฟอยเรามีจุดที่ได้เปลี่ยนปั๊บกดโอ้มาด่าไอ้บ้านพดไอ้หมาขี้เลี้ยงหมดสภาพสุดท้ายก็ไถเงินชาวบ้านกลายเป็นขอทานอุ้ยผมขอทานนะครับแล้วผมสบายใจเลยจะบอกให้พ่ออะไรผมพูดตรงไปตรงมาผมพูดออกอากาศไปเลยแล้วก็ใครจะให้ก็ให้ทุกคนที่โอนมาให้นี่ก็โหด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ยอมรับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะจะบอกทางท่านไอ้แอบเสี่ยมเวลานี้เงินที่โอนเข้ามาให้ผมจำนวนเงินเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินกีบผมว่าหลายล้านกีบหลายล้านกีบเพราะฉะนั้นก็โปรดเข้าใจด้วยนะก็ไอ้เล่าชาติคุณเป็นคนลาวก็บอกว่าคนโอนมาผมหลายล้านกีบก็ขอเรียนผู้เกี่ยวข้องว่าแต่ละคนที่โอนมาก็ถือว่ามากน้อยไม่สำคัญนะครับแต่ว่ามันแสดงน้ำใจออกมาได้เห็นฮะส่วนบางคนก็ชอบมาแบบให้ความคิดเห็นว่าผมไม่น่ามาขอเงินก็ไม่เป็นไรครับผมขอเงินแล้วใครจะดูถูกผมก็ช่างหัวมันนะครับเพราะว่าไม่ว่าคนชาติไหนในโลกใบนี้คนจีนก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีศักดิ์ศรีเกียรติยศฝรั่งเลยเหมือนกันหมดนะฮะมีประเภทคอนแมนมีพวกแกงต้มตุ๋นอะไรเยอะแยะไปหมดทุกชาติทุกภาษาแล้วแกงต้มตุ๋นคนจีนนี่หนักกว่ายิ่งกว่าฝรั่งอีกเพราะฉะนั้นคนจีนก็ไม่ใช่ว่าอ๋อพอเป็นคนจีนแล้วโอ้โหจะต้องมีศักดิ์ศรีเกียรติยศจับเนื้อถือกินเองไม่ละทุกชาติทุกภาษาก็จับเนื้อถือกินเองทั้งนั้นนะครับฝรั่งยิ่งถือกันใหญ่เลยว่าฝรั่งมันเคี่ยวยิ่งกว่าเราญี่ปุ่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกนะสถานที่ผมมาพูดอะไรจริงๆจังๆแล้วก็พูดทุกอย่างอยู่บนดินมาพูดกันเปิดอกเป็นความจริงเป็นสัจจังเวอมตะวาจาผมก็ไม่เห็นจะแคร์ว่าใครจะมาดูถูกผมแล้วผมก็พิสูจน์ตัวผมเองมา2ปีแล้วผมบอกผมเหนื่อยร้อนแล้วจะให้ผมทำไงให้ผมแม่งต้องอดทนทุกข์ทรมานต่อไปวิ่งเต้นหาเงินเอาของไปจำนำอ่ะสาวๆจะช่วยเขาว่าไม่มีตังค์เขาก็เอาเครื่องเพชรมาให้แล้วไปจำนำมันยังไงอ่ะท่านทั้งหลายลองฟังผมพูดแล้วรู้สึกว่ายังไงผมว่ามันไม่ถูกนะเนี่ยพูดอย่าเปิดอกว่าไม่ถูกเลยเพราะเราต้องช่วยกันนะคือช่วยผมไม่ทำเรื่องนี้ให้มันจบจะกี่ปีก็ช่างมันนะแล้วสิ่งที่ทำให้ก็ค่าแรงผมก็ไม่มีก็เงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ก็ทำให้สบายใจขึ้นอย่างเช่นแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเจ๊งไปสองตัวหนึ่งก็เกือบ 2,000 ก็ยังไม่ได้ซื้อใช้เสียบปลั๊กเอาเวลาเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะไฮเบอร์เนตก็ไม่ได้คือจำสิงตัวโน้ตบุ๊กก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องปิดทิ้งเลยแล้วสวิตช์ก็จะเปิดคือมันวุ่นวายนะคือถ้ามันไม่มีอะไรเจ๊งก็ไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยเงินทั้งนั้นนะครับเงินที่โอนให้มาก็ไปซื้อแบตเตอรี่2ตัวก็ต้องมีอย่างน้อยๆก็ต้องมี 4,000 นะแล้วซิมการ์ดอีกอะไรอีกโอ้มันไม่ใช่
คือไอ้คนที่มามองส่วนคนที่พูดว่าถ้าอึดอัดรายละเอียดโอนนะครับโอนมาผมก็ไม่อยากได้นะครับเผลอๆโอนมานี่ผมจะบอกให้ไปเอาของมันหรือเอาคืนไปเลยเพราะว่าผมไม่อยากได้นะครับคนที่ว่าคือผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าจะโอนแล้วรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดก็ไม่ต้องโอนนะครับต้องเรียนซะก่อนโอนนี่ต้องสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับมีความสุขกันทั้งคู่ส่วนใหญ่ที่โอนมาแล้ว12คนก็โอเคนะครับบางคนนี่ไม่รู้เรื่องเลยเด็กด้วยแต่ก็โอนเอ็มเปรู้เรื่องให้รหัสลิฟเลน12มาเป็นเด็กน่ารักผมก็เขาก็โอนเท่าที่เขามีก็แฮปปี้ทุกฝ่ายเสร็จแล้วเขาก็บอกยินดีที่จะช่วยแล้วทุกคนก็ยังยินดีที่จะช่วยต่อก็คือถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะโอนมาให้อีกก็ต้องขอบคุณนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกหงุดหงิดก็ไม่ต้องโอนก็แล้วกันจบแค่นั้นง่ายนิดเดียวนะผมไม่ได้เอาปืนจี้กับบางพวกท่านนะบอกให้มึงต้องโอนให้กูไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คนละงานเลยเอาคุยเรื่องโอนเงินเรื่องไอ้เสี่ยมมาด่าผมไม่มีปัญหาเชิญคุณด่าต่อไปคุณด่าผมอย่างเงี้ยคนก็ยิ่งมองคุณตลกนะผมจะเรียนท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านมีผู้มีสกุลรุ่นชาติไม่ต้องขายเงินคนไม่เป็นแต่ชอบไปล้างไมค์บอกเบอร์บัญชีบางคนเป็นวิทยากรคนอื่นก็ไม่กล้าพูดตรงๆแบบผมก็ไปบอกว่าป่วยตอนนี้ไอแก้งไอมันไอมากป่วยมากตอนนี้ไม่เคยดีหลังเสียไม่ต้องหรอกครับคุณพ่อพูดแต่เขาไปตรงๆเลยบอกว่าให้กูมาชิบหายอยู่ช่วยโอนเงินมาก็จบง่ายๆแต่ทำไมต้องเล่นละครจนกลายเป็นลิเกไปหมดแล้วก็พูดกันเปิดอกเลยว่าให้เดือดร้อนเว้ยช่วยกันหน่อยแค่นั้นถ้าเขาศรัทธาคุณจริงเขาก็ให้นะแต่ถ้าคุณไปเล่นละครเล่นลิเกบ่อยๆก็ลำบากเอ้าก็เริ่มต้น200ก็อย่าเล่าเรื่องว่าฝรั่งเขาทำอะไรกันฝรั่งเนี่ยทุกปีเนี่ยเขาจะมีจดหมายสั้นๆสั้นๆเหมือนช็อตเมสเซจ SMS มา 2-3 ประโยคก็จบ 2-3 ประโยคก็ปลายปีทีหนึ่งครบปลายปีเขาจะล่ายาวเลย 3-4 หน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน NCIS ท่านเห็นไหมครบตอนที่200ถือเป็นหนังซีรีส์ที่สร้างถึง200ตอนนี้ไม่เคยเจอนะ XY สมัยก่อนฮาวาย50นี่สร้าง120กว่าตอนX-Fly สร้าง130-140ตอนในปัจจุบันนี้เจอ NCIS นี่ปาเข้าไป200นี่ปรากฏว่าคนยังติดตามยังติดคือว่าติดใจอ่ะอยากดูเพราะว่าเขาเขียนดีสร้างได้ดีทีเดียวเป็นดราม่าที่ดูแล้วมีความสุขนะฮะบางครั้งก็มีจิตวิญญาณสอนอะไรเราหลายอย่างเพราะ NCIS ต่อพอครบตอน200เขาก็จะอธิบายเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ200ผมก็เหมือนกันตอนที่200ก็ต้องขอเริ่มต้นเล่าเรื่องตอนตะไคร้ต้นที่200ก่อนตะไคร้ต้นที่200ก็ต้องขอพูดอะไรบางอย่างก่อนที่จะมีเพื่อเป็นการเกริ่นนำของต้นที่200ใครจะไปทำหนังสือจะได้ตัดตอนก็ได้จะตัดตอนที่ผมจะเขียนจะไปบันทึกลงไปตั้งแต่เริ่มต้นพูดเรื่องการไถเงินชาวบ้านมาช่วยทำตะไคร้ต่อก็ได้ก็ใส่เข้าไปทั้งหมดหรือว่าจะตัดต่อจากตรงนี้ก็ได้ก็คือศรัทธาเก่าเหมือนการส่องแสงสว่างแต่ความจริงใหม่ทำให้ศรัทธาเก่านั้นสิ้นอับแสงและมืดมนบรรพตตะไคร้ต้นที่200ลงที่9เดือน4ปี2556 200นี่เดิมทีเดียวว่าจะทำเป็นวิชาการแบบว่าไม่ดีเพราะอะไรไม่มันไม่สนุกเอาแบบสนุกดีกว่าเอาแบบผมอยากพูดอะไรพูดตามความทรงจำของผมผิดบ้างถูกบ้างช่างหัวมันเอาเป็นว่าเป็นแกนเป็นหลักเป็นแอสเซนส์ทั้งหมดคือหลักใหญ่ทั้งหมดว่าการเมืองไทยเริ่มต้นมายังไงแล้วเป็นยังไงเล่าตามแบบฉบับของบรรพตไม่ใช่เล่าแบบนักวิชาการหรือว่าเล่าตามนิยายหนังสือที่ข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือหนังหาต่างๆไม่เอาแบบสบายๆของเราดีกว่าเราฟังคนฟังก็ฟังไปเรื่อยแล้วกันเรามาดูคำทำนายทำไมต้องคำทำนายก่อนเพราะว่ามันเหมือนยี่ต๊อกมันเป็นอีคิวตี้มันเป็นหลักของเรื่องทั้งหมดที่ว่าประสบการณ์และประสบการณ์ต่างๆประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองของประเทศไทยมันเหมือนคำทำนายจริง
คำตำนานนี้ก็คือของพระพุทธโฆษาจารย์ที่เราเรียกกันว่าพระมหาลำใหญ่อยู่ในปลายสมัยอยุธยาท่านก็ได้ทำนายไว้แล้วในสมุดข่อยเล่มเดียวกันนี้พระพุทธโฆษาจารย์กล่าวทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ท่านไม่ได้ให้ชื่อในข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละราชการดังนี้รัชกาลที่หนึ่งทำนายว่ามหากาพย์ผ่านมหายักษ์รัชกาลที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมที่สามทำนายว่าติดจำต้องคิดที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรมที่ห้าทำนายว่าจำแขนขาดที่หกทำนายว่าราชราชาโจรที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกข์ที่แปดทำนายว่ายุคธมินที่เก้าทำนายว่าถิ่นกาขาวที่สิบทำนายว่าชาววิไลเรามาดูนะว่าท่านเขียนไว้เห็นได้ชัดว่าคำทำนายนั้นถูกต้องรัชกาลที่หนึ่งนะก็ปลายหมายความว่าพระเจ้าตากสินถูกฆ่าแล้วก็วงราชวงศ์ใหม่ขึ้นครองราชที่สองว่างจากศึกสงครามมาทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้พระสงฆ์พ้นป่าทำไว้ในรวบรวมกันเป็นการใหญ่รัชกาลที่สามท่านมีหัวคิดเริ่มหาเงินมาสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้รัชกาลที่สี่สนิทธรรมก็เพราะว่าพระราชาองค์นี้เคยบวชถึง27พรรษามีความคิดก้องตัวในพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพุทธจารย์โตอย่างยิ่งเป็นคู่บารมีกันรัชกาลที่5จำแขนขาดเห็นว่าเราต้องเสียดินแดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียทั้งตัวคือยอมเสียแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้ราชการที่6เป็นโจรพระสงฆ์ใช้เงินในทองพระคลังจนหมดสิ้นแต่อาตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปรีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองเช่นมีเพลงบทหนึ่งทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับกับสายเขี้ยวเข็นเย็นค่ำร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทำทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เช่นแสดงมหรสพเล่นโขนกับข้าราชการบริพารยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยส่งทหารไปช่วยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงจำต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างหนักรัชกาลที่เจ็ดนั่งทนทุกข์พระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในทองพระคลังก็หมดมาแต่ราชการก่อนพระองค์จึงทรงประทับอยู่บนกองทุกข์ต้องดุลข้าราชการออกเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระทัยสละราชสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชนรัชกาลที่8ยุคตำนินบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่2ประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดอยากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปรงพระชนจนสวรรคตรัชกาลที่9ทำนายว่าถิ่นกาขาวเราก็เห็นแล้วว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่เป็นคนผิวขาวทั้งนั้นเห็นไหมไม่ใช่กาเป็นสีขาวอะไรเป็นดำเลยไม่ใช่นะฝรั่งเต็มบ้านเต็มเมืองรัชกาลต่อไปคือรัชกาลที่10ทำนายว่าชาววิไลหมายความว่าบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข็นมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งสิ้นราชวงศ์นี้มีสิทธิราชการเท่านั้นหรือปัญหาที่น่าคิดต่อไปคือทำไมพุทธโฆษาจารย์จึงทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้แค่สิบราชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีกษัตริย์เพียงสิบพระองค์เท่านั้นหรือเป็นที่อาตมาสนใจพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและหลวงพระเอกเกจิอาจารย์ที่ถึงอภิญญาอีกหลายพระองค์พระมหากษัตริย์จะจงคงอยู่มีคู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนานไม่ใช่เพียงแค่สิบพระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่10เป็นต้นไปบ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุกประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไปไม่ล้มลุกคลุกคลานดังที่แล้วมาจึงไม่จำเป็นต้องพยากรณ์ต่อไปโอเคแต่นี่เรามาดูว่ากลอนนี้ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าพระมหาหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเป็นคนเขียนขึ้นมาแต่ในความส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อว่ากลอนเนี่ย
หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเอามาจากสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีอีกทีซึ่งคนที่แปลของพุทธโกษาจารย์สมัยอยุธยาน่าจะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีเพราะว่าสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยท่านเป็นอยู่ช่วงต่อรอยแยกระหว่างกรุงศรีกับคือต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยนะนี่เรามาดูว่าคำทํานายเนี่ยที่มันแล้วท่านดูจากเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดจากคำทํานายเนี่ยท่านดูคำทํานายผมจะเล่าให้ฟังก่อนคำทํานายที่เคยมีมาช้านานนะเริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้แล้วก็หลวงพ่อท่านคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทํานายไม่ใช่นี่ผิดเนี่ยเมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟูน้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบินรีหนีเข้ามาเป็นประชาชนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระชอนร่อนทั่วทุกสิงขรออกพระนามลือชื่อดังจินตกรองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปิติยิ้มสดใสแต่อบไม่หนอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งถวิลสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมืองขุนนางเขื่อนกลางฉินกินทั่วล่าขอรับเช่นจะกัดก่อนทั้งพาราประดุดปวกกินฝานั้นประไรข้าราชการตรงฉินถูกประนามสามคนหามสี่คนแห่มาลากใส่เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปโกลาหลบ่นไม่ไรความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วท่วนทุกทั่วจะหมดขุดรูหนีไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้ำมิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิกฤตธรรมชาติอุบัติคันพายุลั่นน้ำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดวิบากทุกข์เข็ญระส่ำระสายเกิดการปราบจลาจลชนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเกศผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นทั้งพฤทธาอาจารย์ลือระบินจะร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลมความระทมจะถมทับนับทเวทดังดวงเนตรมืดบอดสุดคืนขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทมส่วนคนชั่วหัวร่อร่าหัวร่อร่อหัวร่อหัวร่อร่ำทำท่าดังจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวขวงคาถาซุ่มมุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลั่งกราดเชี่ยวหวาดเสียวใจสิวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบข้าวสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวขวงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองเป็นหญิงพึงระวังอะไรสายน้ำหลั่งกราดเชี่ยวหวาดเสียวใจที่น้ำท่วมแล้วก็สีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคืนจะยืนได้ตอนนั้นเกือบไปมายืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปคือยุคนปช.เสื้อแดงพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบภาพสิ้นเห็นไหมต่อไปเนี่ยจะเริ่มปราบอีโปงอีเปมอีอานงอานันต์จะถูกปราบหมดไอ้เจิมทรงเจิมศักดิ์ไอ้เสรีวงบนตัวไอ้ตุ๊ดเท่าพวกนี้อีโปงอีเปมไปหมดไอ้เขาไอ้ทรงไอ้เทียนแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าเป็นสีทองผ่องอำไพมาอ่านกลอนนี่ก็ท่านก็เถียงกันตลอดพระมหาลำหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือไม่ฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ท่านอยู่ในยุคของพวกเราอ่ะคือตอนผมยังหนุ่มๆท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ใช่ท่านจะไปอ่านกรตีบทความของพระมหาลำใหญ่หรือพระพุทธโฆษาจารย์คงจะลำบากผมเชื่อว่าคนตีความนี่ก็น่าจะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่พูดทุกครั้งฮีโรดอตุสบิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาวกรีกถูกเรียกว่าคนเล่าเรื่องโกหกวันนี้เราก็จะมาคุยเก
เรื่องที่ควรจะคุยกันผมก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เริ่มต้นที่เราจะย้อนไกลไปมากมันก็ใช่ที่ก็มันก็ไม่ได้ดูเดือดเลือดพลาดอะไรนะเราก็จะคุยถึงเรื่องนี้จริงเท็จไม่มีใครทราบเพราะมันเรื่องเก่าเหลือเกินแล้วคนที่ทั้งสองท่านที่จะเอ่ยนามถึงนี่ท่านก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้และท่านก็เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือคือเราต้องเข้าใจว่าการเดินทางเรือลำหนึ่งคือเรือรากเรือสำราญเดินทางเข้าดูประเทศไทยซึ่งมีด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์แล้วก็มีเสียเก้ากับเสียแปดนะแล้วก็มีแม่แล้วก็มีพี่สาวเสียเก้าเสียแปดเขาก็ว่ากันว่าเขาเล่ากันว่าด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์กับแม่ของเสียเก้าเสียแปดเนี่ยอาจจะแบบหันตัวเองกลับกลายเป็นแจ็คดอสันกับโรสก็เป็นไปได้จนกระทั่งเสียแปดเนี่ยมองด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยเป็นไอดอลเป็นปูถียะบุคคลซึ่งควรจะเป็นตัวอย่างก็คือว่าตัวท่านเองก็โตพอสมควรแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีเจ้าผู้ครองนครอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งหมดดังอารยประเทศในสมัยนั้นโดยการนำก็เชื่อถือศรัทธาในตัวหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหรือด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถูกเสียก้าวคือน้องตัวเองยิงตายเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรบทความหนึ่งที่ผมไปอ่านมาเนี่ยของท่านผู้หนึ่งเขาไม่เอ่ยท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะก็เอ่ยชื่อว่าทุกคนก็รู้จักในประเทศเพราะว่าไม่ใช่ในประเทศไทยในโลกอ่ะท่านก็เขียนเรื่องริษยาวิทยาแล้วท่านก็เอ่ยถึงสิ่งที่สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าริษยานั้นเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้โลกชิบหายได้อย่างอื่นไม่ได้นะริษยาทำให้โลกชิบหายท่านทั้งหลายก็มาถามผมว่าอ้าวแล้วมันริษยาเพราะอะไรทำไมถึงเกิดจุดหันเหจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าระเบิดดิงพี่ชายตัวเองเพราะสำเพ็งแล้วท่านบอกอ้าวเกี่ยวอะไรกับสำเพ็งเยาวราชเนี่ยคือเสียเก้ากับเสียแปดเนี่ยไปเที่ยวเยาวราชตอนนั้นแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือเสียก้าเสียแปดเนี่ยท่านเป็นคนหล่อมากมีคนประชาชนชื่นชมแล้วท่านก็เป็นคนติดดินก็คือประชาชนเอาของไปให้ท่านเยอะมากเสียก้าตามไปด้วยคนไปให้เสียแปดซะส่วนใหญ่ของดีๆก็ให้แต่เสียแปดเสียก้าก็ให้แต่กระจอกคือให้แบบเสียไม่ได้นั่นแหละคือจุดพลิกผันทำให้เสียก้าเนี่ยเกิดความริษยาวิทยาแล้วก็ยิงพี่ตัวเองเมื่อยิงพี่ตัวเองจบก็อย่างที่เคยเล่าแม่ก็เป็นคนจัดศพทุกอย่างแล้วก็โบยไปที่ว่าก็พักแมลงสาบโดยการก่อสร้างก่อตั้งมาของนายขวงอภัยวงศ์ซึ่งขวงอภัยวงศ์เนี่ยก็นั่งรถผ่านการประปาเห็นรูปเจ้าแม่ธรณีบีบมวยผมก็เลยนึกว่าพักแมลงสาบสามเฮียจะกลายเป็นพักที่ดูแลบารีน้ำประปาให้คนทางประเทศไทยได้ดื่มไม่กินเปล่าเลยเป็นน้ำโกรธดก็เลยเอารูปแล้วนำไปรูปประจำพักแมลงสาบเสร็จแล้วเนี่ยพอก่อตั้งเสร็จก็ไปหาเรื่องว่าเพราะว่ากลัวมากเพราะตอนนั้นเนี่ยท่านด็อกเตอร์ปรีดีท่านก็มีชื่อเสียงพอสมควรก็เลยไปหาว่าปรีดีฆ่าในหลวงที่เป็นตะโกนในโรงหนังในขณะเดียวกันก็ไปซัดเอาเลขาคนสนิทของด็อกเตอร์ปรีดีก็คือเรือโทวัชรชัยชัยสิทธิเวชว่าและเสร็จแล้วที่เคยเล่าเรือโทวัชรชัยก็หนีไปอยู่จีน30กว่าปีมีลูกมีแต่งงานมีลูกมีใหม่แล้วกลับมาแล้วตัวเรือโทวัชรชัยก็พูดกับผมเองว่าท่านไม่อยู่หรอกท่านอยู่บาลัมพูเวลากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ต่อไปก็ไปหาเรื่องในชิดในอินในบุตรซึ่งไอ้สามคนนี้ก็มีคนหนึ่งไปมีอะไรกับแม่เสียก้าวเสร็จแล้วก็ปรากฏไปติดคุกก็มีคนหนึ่งทนไม่ไหวแหกปากอยู่ในคุกว่ามึงรู้อะไรกูไม่รู้ไม่กูมีอะไรกับแม่เขาเขาเลยมีคนไปบอกแม่เขาก็เลยบอกอ้าวอย่างนี้จัดการแม่ทิ้งยิงทิ้งหมดเลยยิงทิ้งทั้งสามคน
ท่านทั้งหลายก็ฟังเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันนี่คือเรื่องทั้งหมดแต่นี่เรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องแปลกที่อธิบายไม่ได้ก็คือสามีหม่อมบัวผมไม่รู้หม่อมบัวนี่ใครอยู่แถวสระปทุมแถวสยามพารากอนเนี่ยสมัยนู่นที่ดินก็เยอะแยะหมดที่ดินแม่งยานนุ่มเยาวราชที่ดินเยอะมากนะเยาวราชสามโยงสามย่าโอ้โหแม่งโยไปถึงนู่นไอ้สีลงพัดโพงพัดเพิงบูญยันไปนู่นสุไอ้ติดนี่เลยซอยนานๆนั่นแหละก็มีลูกสาวสองคนตั้งใจไว้ว่าจะลูกสาวคนโตเนี่ยยกให้เสียแปดแล้วก็ลูกสาวคนเล็กยกให้เสียเก้าบางคนเสียเก้ายิงเสียแปดพอเสียเก้ายิงเสียแปดเสร็จก็เลยเอาลูกสาวคนโตเนี่ยมายกให้กับเสียเก้าแล้วลูกสาวคนรองเนี่ยมายกให้กับให้กลายเป็นไอ้เป็นแม่ยายของไอ้ป้าแมรี่สุรเกียรติเสถียรไทยผมก็เล่าของผมตามสไตล์ใครจะตีความก็ไปตีกันเองแล้วกันแต่นี่เรามาจบที่ว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูแล้วจริงๆอ่ะถึงเสียแปดอยู่ก็คงจะไม่มีเพราะว่าเสียแปดเนี่ยไปชอบพอกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของควีนอลิซาเบธที่ควีนวิกตอเรียที่สองหรือของอังกฤษที่ทรงมาปกครองพม่าแล้วก็ให้ของขวัญมาสองอย่างกับเสียแปดก็คือปืนที่เสียเก้าใช้ยิงเนี่ยเสียแปดเนี่ยคือให้ปืนมากระบอกและให้กล้องส่งทางไกลซึ่งกล้องส่งทางไกลสมัยก่อนนี่แพงมากนะครับถือเป็นของมีค่ามากแล้วก็เกิดการยิงกันตายแล้วก็จะจบเรื่องนี้ก็จบเสร็จก็เสียแปดยิงเสร็จเสียแปดก็ทำใจไม่ได้เพ่นไปอยู่เมืองนอกก็ตามสไตล์กินเหล้าสูบบุหรี่เข้านารีรถคว่ำขับรถแข่งใช่ไหมแล้วก็ขับรถแข่งในยุโรปก็คว่ำเสร็จแล้วก็เกิดตามเสียไปข้างหนึ่งก็แล้วก็เลยเอาคือพูดง่ายๆว่าอาวานตอนนั้นก็ไม่เป็นอะไรก็เป็นจอการจะจับก็ไปดูแลแล้วก็เลยโอเคก็เรียบร้อยแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นปาวานกับเริ่มเป็นปาวานกับซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนแต่งกับปาวานเสร็จก็กลับมาปุ๊บก็มาปกครองประเทศในสารขันนี่ปกครองไปปกครองมามาดูแล้วมันทำไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันอำมาตย์มันเยอะเว้ยทหารไอ้พวกที่มันยังมีเครืออำนาจกำลังของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเยอะอยู่ก็งัดกันไปงัดกันมาก็เลยตกลงกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โดยตัวเองฟังดีๆนะซุปเปอร์แมนตัวเองนี่แหละออกหนังสือเวียนประกาศออกไปว่าให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านในเรือนในช่องบ้านช่องตัวเองแล้วคอยฟังคำสั่งคณะปฏิวัติตอนนั้นไม่มีใครมารับสนองอะไรทั้งสิ้นตัวเองออกหนังสือเองเขียนเองเซ็นเองพิมพ์เองคงไม่พิมพ์เองก็บอกไอ้คนก็โอเคเชื่อถืออยู่ในบ้านแล้วก็ฟังคำสั่งคณะปฏิวัติแล้วสลิดก็ทำปฏิวัติก็จบสลิดมาเป็นใหญ่ในภาคหนึ่งก็มาคนหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยคือเขามีความรู้จักมากคุ้นกันมาก่อนแต่เขาก็มาชื่อหมอแคมเมรอนด็อกเตอร์แคมเมรอนใครอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปดูAP Associate Press สมัยนู้นเขาจะมีเรื่องราวเรื่องนี้เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยยาวเหยียดประมาณสักถ้าท่านอ่านก็ 2-3 ชั่วโมงจบภาษาอังกฤษนะหมอแคมเมรอนเนี่ยเข้ามาท่านต้องเข้าใจก่อนนะตอนนั้น CIA ยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะมีแต่เพนตากอนนะมีแต่กระทรวงกลาโหมอเมริกันหมอแคมเมรอนเข้ามาก็มาตีซีช่วงนั้นเองเนี่ยแคมเมรอนหมอแคมเมรอนกับซูเปอร์แมนเราก็ตกลงกันว่าคงมีคุยอะไรกันไว้ว่าสลิดพอสลิดทำรัฐประหารเสร็จเป็นนายกเป็นจอมพลสลิดบ้าอำนาจรู้สึกว่าซุปเปอร์แมนจะไม่มีอำนาจเหนือสลิดเลยต้องจัดการทิ้งก็คือวางยาสลิดก้อยขั้วตามเหมือนเดิมสลิดก็แดกข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวมะม่วงตอนนั้นอาจจะซกเล็กก็ได้กินซกเล็กกับไก่ย่างแล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอเคมรอนเข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาแพทย์แผนใหม่แต่เปล่าเลย
หมอเคมรอนเข้ามาเนี่ยโดยเป็นคนรับปรึกษาให้ซูเปอร์แมนแล้วหมอเคมรอนก็เอาอเมริกันเข้าไปพัวพันกับอำนาจในการปลดฝรั่งเศสออกจากเวียดนามด้วยนี่คือเรื่องเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานสลิกก็ตายแล้วก็เอาประพาสถนอมขึ้นมาซึ่งทุกเรื่องเนี่ยที่วางเกมอยู่ในนี้เนี่ยคือดร.เคมรอนตอนที่อยู่ในประเทศไทยก็บินไปเวียดนามกับไทยโดยใช้ข้ออ้างว่าการตั้งหน่วยแพทย์เพื่อสาธารณสุขเนี่ยให้กับเวียดนามกับไทยแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ความเป็นจริงเนี่ยมันกลับไปแล้วเมื่อหมอเคมรอนเนี่ยกลับไปอยู่ก็ไปในเพนจากอนไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าหน่วยงานจิตวิทยาเพื่อการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยหมอเคมรอนเป็นตัวตั้งเลยแล้วนั่นคือบทกฎนั่นคือสิ่งที่ตั้งต้นให้เกิดสงครามเวียดนามเกิดขึ้นแล้วหมอเคมรอนก็วางระบบทั้งหมดให้อิหร่านปกครองโดยซาร์ฟิลิปปินส์ปกครองโดยมาร์กอสแล้วก็ประเทศไทยปกครองโดยซูเปอร์แมนนี่คือโมเดลเดียวกันที่ใช้ถ้าใครดูหนังเรื่องอาร์ลี่อเมริกันจะเข้าใจเลยว่าสมัยนู้นหนังนี้มาฉายในเมืองไทยฮอลลีวูดเนี่ยมารอนแบรนโดเล่นเป็นพระเอกแล้วก็เอาที่ปรึกษาหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือซื้อแปะคึกลิปปาโมดซื้อแปะคึกลิปปาโมดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาก็เลยบอกว่ามันจะต้องหานายกก็ไอ้พวกในการสร้างบอกเอาอย่างนี้แล้วกันว่าซื้อแปะมึงเป็นนายกเลยในประเทศสารขันเนี่ยก็ซื้อแปะเราคึกลิปปาโมดก็เลยบอกว่าถูกคึกลิปปาโมดก็เลยได้เล่นเป็นนายกในประเทศสารขันนี้จริงๆถ้าไปดูหนังเรื่องเนี่ยหนังเรื่องนี้เขียนในบริบทกลับกันคือดร.เคมรอนเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได้คือกลับไปเป็นหน่วยงานวางแผนเพื่อจิตวิทยาการปกครองระหว่างประเทศแต่ในหนังเนี่ยมารอนแบรนโดเล่นเป็นหมอเคมรอนแต่มารอนแบรนโดเล่นเป็นคนดีคือในหนังกลายเป็นคนดีเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏไอ้มารอนแบรนโดในหนังถูกหลอกโดยรัฐบาลอเมริกันผมไม่เล่ามากนะใครอยากรู้ไปดูเอาเองเรามาดูว่า หลังจากนั้นหลังจากสลิดตายก็โอเคปะผ้าขนอมก็ขึ้นมาเป็นใหญ่ก็ไม่มีอะไรเขาก็ปฏิวัติตัวเองทำตัวเองวันดีคืนดีขึ้นมาปุ๊บเกิดชุบประมาณเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ยังเป็นยังเด็กอยู่ผู้ง่ายยังเด็กยังไม่แข็งแรงปรากฏว่าควีนอลิซาเบธที่2มาเนี่ยมาเสร็จแล้วก็ไปดูดนตรีกันไปเล่นดนตรีกันที่จุฬาเล่นไปเล่นมาขากลับรถเสือตายหาอยู่แถวเนี่ยหน้าสนามสุขเราเนี่ยสุพัชราสายนี่หายชิบหายเลยรถควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยตายอยู่กลางถนนต้องย้ายมันนั่งคันเดียวก็เลยของบประมาณในการซื้อรถใหม่หมดสลิดประพาสปฏิเสธก็ปฏิเสธซูเปอร์แมนก็มองโอ้โหประเทศนี้ไม่ได้เว้ยกูท่าทางกูต้องเล่นแม่งแล้วเพราะว่ากูแม่งเบอร์หนึ่งกูต้องเป็นเบอร์หนึ่งไอ้เหี้ยไปให้พวกมึงมาเป็นเบอร์มาคุ้มกบาลกูได้ยังไงประพาสถนอมก็วางเกมใหม่เลยบอกเฮ้ยบุรวันดองเป็นเสี่ยวเลยก็เลยเอาลูกสาวยกให้พันโทนรงค์กิติกชอดไปแต่งงานผูกเสี่ยวกันเข้าไปเลยพอผูกเสี่ยวเข้าไปปุ๊บเกมวางต่อไปก็คือว่าจะทำยังไงฮะจะล้มไอ้ประพาสถนอมมันก็ต้องใช้อเมริกันวางเกมไม่วางแผนตอนนั้นวางแผนเป็นก่อน14ตุลาวางแผนไม่เป็นก็เลยใช้14ตุลาเนี่ยโมเดล14ตุลาเนี่ยเล่นหาว่าไอ้ประพาสถนอมมันมีเรื่องผกผันแต่ไอ้เรื่องที่จะไปยิงไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นะเลยสวนจริงก็บอกไม่มีใครรู้อะเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรู้สมัยก่อนเขาก็จะล่ากันอย่างนี้มานานแล้วมือการเขาก็ไปล่าสัตว์กันผมตอนผมเด็กๆผมก็เคยไปล่าสัตว์กับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนู้นไม่มีใครทำอะไรถูกกฎหมายนะครับทุกอย่างผิดกฎหมายหมดใครแม่งหมัดใหญ่อะไรกินใครมีเส้นมีสายก็อะไรกินปรากฏพอปั่นนักศึกษาขึ้นมาก็ที่เห็นไอ้นักศึกษาทั้งหลายแหละนี่ไอ้นี่โดงนี่ด้าอะไรเนี่ยอธิการบดีนี่ด้าไอ้พวกดังๆตอนนี้ไอ้เจิมทรงเจิมสากเนี่ยไอ้พวกนี้ใช่ทั้งนั้นอ่ะไอ้ที่อยู่ไอ้เจงลิมอ่ะรวมทั้งตัวไอ้เจงลิมด้วยอ่ะไอ้เจงลิมเกี่ยวเลยเพราะพ่อเจงลิมไอ้พ่อเจงลิมนี่เฮียสุดๆพ่อเจงลิมเนี่ยแม่ไปเกี่ยวพันกับกองพล93
ไอ้ก๊กบินตันเสร็จแล้วพ่อไอ้เช็คลิมแม่งก็ทำถึงเป็นพ่อไอ้เช็คลิมเนี่ยมันคืออะไรลูกมันคือหน่วยสืบราชการลับเสร็จแล้วพ่อเช็คลิมเนี่ยเป็นคนจับเพื่อนมันเป็นคนบอกสันติบาลจับเพื่อนของพ่อเช็คลิมเองคือหักหลังเพื่อนหมดเลยบอกไอ้พวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์เพื่ออะไรเพื่อเอาเงินก่อตั้งหนังสือพิมพ์นี่คือพ่อเช็คลิมได้เช็คลิมเนี่ยก็ถูกเข้ามาอยู่ใน14ตุลากับเขาด้วยก็ปั่น14ตุลาจนท่านก็ได้ผลเลยจากไอ้พวกนี้ไอ้ทรยศบุญบาปบุญหมดนี่คือไปแหกปากพูดเก่งสมัยนั้นพูดเก่งเหมือนใครอ่ะเหมือนไอ้ไม้หนึ่งกุลนาทีนี่เฮ้ยพูดเก่งไปไม้หนึ่งกุลนาทีเยอะเลยพี่ไปพูดโอ้สวรรค์นีอะไรเนี่ยหนีไปอยู่รัสเซียไปเรียนปริญญาเอกพวกหาเนี่ยแดกเงินเข้าไปหมดไอ้เงินที่เขาให้นักศึกษาเนี่ยไอ้ชุมนุมแม่งแดกเข้าไปหมดปรากฏว่าเกิด14ตุลาปุ๊บแม่งยิงกันชิบหายเลยบ้านเมืองชิบหายหมดแล้วก็ทำไงใครเป็นคนวางเกมทำนี่อ้าวก็ซูเปอร์แมนไงแล้วใครสอนซูเปอร์แมนก็นู่นอเมริกา CIA สอนทุกไอ้ซูเปอร์แมนเลยมือจัดการตามนี้เดี๋ยวหัวนักศึกษาล้มแม่งเลยอ่ะพอนักศึกษาล้มปุ๊บปรากฏพันโทนลงก็ขึ้นฮอบินดูนักศึกษาปรากฏไอ้นักศึกษาไอ้ทหารที่ยกหลังมาถูกสั่งบอกให้มึงยิงนักศึกษาเลยพันโทไม่ได้สั่งพันโทนลงไม่ได้สั่งผมไม่ได้มาแก้ตัวให้นะไม่ได้สั่งไอ้ข้างหลังยิงเฉยว่านักศึกษามันไม่มีอาวุธมึงไปยิงเขาได้ยังไงจะบ้าเหรอมึงก็ข้างหลังยิงพอยิงนักศึกษาแม่งก็เฮโลนี่พอเฮโลเป็นเรื่องพอเป็นเรื่องความเลือดเลือดโอ้ยเลือดขาดเต็มเลยครับทุกโรงพยาบาลตอนนั้นเลือดไม่พอถูกยิงเยอะบาดเจ็บเยอะเกิดทำไมทำให้มันเกิดเคออสไงเกิดความสับสนโอลมานชุมนุมขึ้นมาไอ้มึงยิงนั่นตายแน่นอนว่าซูเปอร์แมนไม่ออกใน14ตุลาวันมหาวิปโยคไอ้มึงออกไปไอ้น้องไปพลาดมึงออกไปเลยไปมึงออกรีบออกไปเลยไอ้มึงไปทัศนาจอมต่างประเทศกูซื้อตั๋วแพ็กเกจให้มึงหายพวกนี้ก็ไปหมดเลยนรงขีดีกระจรผมจำไม่ได้ว่าพันโทนรงนี่ไปไหนวะไปประพาสเนี่ยไปไต้หวันจำได้แน่นอนเลยถ้าน้องขีดีกระจรไปเยอรมันนรงนี่ต้องไปอเมริกาก็ไปหมดอ่ะแต่นี่ก็กลายเป็นนักศึกษาปกครองนี่นักศึกษาเฮียเลยนี่เป็นใหญ่ในแผ่นดินกูไม่เคยเป็นใหญ่มาก่อนนักศึกษาไอ้พวกไอ้ทรยศบุญหมดอะไรพวกนี้มันไม่เคยเป็นใหญ่ว่าบ้านี่ไอ้สิ่งสันเสริญสรรหาเลยที่เวลานี้มันเป็นใหญ่หมดเลยเวลาเนี้ยที่ดังๆอยู่ไอ้เจ๊งลิ้มทั้งหมดเนี่ยไอ้ประพันธ์คุณมงคุณมีเฮียอะไรหมดอ่ะรวมทั้งไอ้ชื่ออะไรดาคอนทงนาคอนทัพอะไรไอ้ปฏิญญาฟินแลนด์ไอ้ปฏิญญาฟักแรงเนี่ยไอ้นี่เราฉันแกล้งแม่งหมดไอ้ตอนนู้นแม่งโอ้โหแม่งบ้าหลงอำนาจไม่เคยมีโอ้โหใหญ่ชิบหายนักศึกษาแม่งมีอยู่ทุกที่เลยประเทศนี้เละเลยไอ้ซูเปอร์แมนแม่งเอาไว้ตอนเอาสัญญาท่านสัญญาธรรมศักดิ์มาว่าท่านสัญญาไปเป็นนายกโอ้โหร้องไห้ทุกวันใครเป็นนายกร้องไห้ทุกวันผมไม่เคยเห็นเพราะอะไรไม่สั่งอะไรไม่ได้เลยเว้ยนักศึกษาแม่งคุมหมดทุกสถานที่เลยสถานที่ราชการทหารตำรวจนักศึกษาเข้าไปคุมหมดเลยจนซื้อแปลขึ้นลิฟต์แม่งลงหนังสือพิมพ์สยามรัฐบอกใครยกประเทศนี้ให้นักศึกษาวะเขียนแรงเลยพอเขียนแรงไปทำไปทำมาเอ้ยทำไงดีวะเฮ้ยล้มมาพ่ายกูหลอกเลยซูเปอร์แมนบอกให้กูหลอกนักศึกษาไล่มาพ่ายไอ้น้องไปพ่ายไปละตอนนี้ทำไงแล้วกูจะไล่เห็นไล่นักศึกษาไงมันออกมาเรื่องโมเดลแม่งเสือกพิกเลยนักศึกษาแม่งก็ไปคุมเกมว่ามันแก้ไม่ตกเพราะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกตรงไหนทำปฏิวัติก็ไม่ได้เพราะมันไวเกินไปเดี๋ยวล้มนักศึกษาแม่งเรื่องใหญ่นักศึกษาแม่งจริงบ้างเท็จบ้างไอ้วุฒิโตไอ้เฮียหมดไอ้ตัวนักศึกษาที่มีอุดมการณ์เยอะแยะไปหมดด็อกเตอร์อดิศรเพียรเกศไอ้สุธรรมแสงปทุมจตุรนต์ฉายแสงรุ่นหลังนี่รุ่นเด็กหมดรุ่นเด็กก็ไม่รู้เรื่องไปรู้ว่าพวกนี้เล่นเฮียอะไรกันอยู่ไอ้พวกนี้ก็โอ้ขบวนแดกคิดอะไรหนีมาบ้างก็ถ้าคิดดูที่ทุกหาแม่งแดกหมดเลยเอาไอ้นักศึกษาก็ไปในบริษัทใหญ่ๆคนกระจุยกระจายประชุมบัญชีเขามาเลยเขาบอกมึงไม่ห้าหมื่นแม่วะสามหมื่นนะสามหมื่นเยอะนะครับสมัยก่อนนี่สามหมื่นเท่ากับตอนนี้ผมว่าล้านหนึ่งประมาณล้านหนึ่งไอ้เงินนักศึกษาไปไอ้พวกนี้ก็ทอนลงกระเป๋าทอนลงกระเป๋าต้องไอ้หัวโจกนักศึกษาหมดทอนจนติดนิสัยติดนิสัยทำไงเอาดาวสยามมาด่านักศึกษาทุกวันนักศึกษาแม่งทุ่มดุมทุกวันไล่เดินมาลูไอ้ได้ไม่รับแซงชั่นสินค้าญี่ปุ่นห้ามซื้อสินค้าญี่ปุ่นไอ้ญี่ปุ่นก็ปวดกระโหลกคิดผายบอกไอ้เหี้ยประเทศนี้มันเละอีวะแล้วแม่งคุมเกียร์ไม่อยู่ไอ้นักศึกษาแม่งอยากได้หาอะไรกูทำหมดไอ้นี่ก็ปั่นเอาดาวสยามอ่ะสถานีวิทยุทหารหมดเอาอุทานพันเอกอุทานออกมาด่านักศึกษาทุกวัน
ไปปั่นกระแสได้ที่เลย3ปีหลังจากนั้น3ปีมาเลยหลังสามสร้างอะไรสร้างกระทิงแดงเอาพ่อสายหยุดมาพลเอกสายหยุดมาเอาเงินไปก้อนนึงไปเล่นเลยมั่งสร้างกระทิงแดงเอาไอ้พวกอะไรอ่ะกระทิงแดงไอ้พวกช่างกลนี่นะเอาช่างกลมาให้เราเงินไปเตรียมลุยเอาสร้างไปสรุปแล้วชาวบ้านมาเข้ามาเลยจงรักภักดีใส่กันใหญ่เลยทำมาไม่ทำมาครบสามปีมึงได้เรื่องเลยไปจัดฉากเอาแขวนเสียโอ้ยเนาะหน้าธรรมศาสตร์แล้วก็ไปค่ายคนสองคนที่อยู่นครปฐมไอ้อะไรวะที่แจกใบปกติวะเป็นพนักงานเก่าไปปาพอได้ที่ปุ๊บโอ้คนถ้าอย่าลืมนะสามปีมานี่เนี่ยประเทศนี้แม่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้หมดเลยเพราะนักศึกษาแม่ทำจนเละทั้งประเทศเละทั้งประเทศมีใครรู้ไม่รู้คนทุกคนแม่งบอกไงว่าโอ้ยเอาปฏิวัติดีกว่ากูไม่ไหวประชาธิปไตยแบบนี้กูอยู่ไม่ได้กูเจ๊งเพราะประเทศนี้มันไม่เคยอยู่แบบอย่างนี้แล้วไอ้นักศึกษามามันก็มาเสียประชาธิปไตยแม่งก็เอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วแม่งหนักที่เหมือนนั้นสมัยก่อนเนี่ยการทำการค้าแล้วก็ยัดเงินให้คนใดคนหนึ่งยัดในโรงกิจการจอเนี่ยที่ตู้ยกตู้เย็นที่ผมเล่าสมัยนึงพันโทนรงค์แม่งทะเลาะตำรวจเอารถถังไปบดขยี้ไอ้บู๊ตำรวจบดขยี้เสร็จทุกคนแม่งรู้ทุกอย่างอยู่กับนรงค์กิติกาจรหมดตอนแต่งงานกับถนอมประภาสรวมทีมกันใหม่ๆปรากฏเอาตู้เย็นใส่เงินแล้วไปให้นรงค์เอาให้ปุ๊บแม่งสั่งได้หมดสั่งขวาสั่งซ้ายก็ได้หมดตอนนู้นแม่งไปไว้คนแม่ให้เงินนรงคนเดียวแล้วจบไอ้นี่สมัยนักศึกษาเป็นใหญ่มาล้มถนอมประภาสมันบอกกูแล้วให้แม่งไม่รู้กี่ฝ่ายกว่ากูจะจบพวกมันกูไม่เอาดีกว่ากูเอาแบบรัฐประหารปฏิวัติเหรออ่ะไอ้เสียงอย่างนี้เสียงหรือเสียงเล่าอ้างอันใดที่ที่แม่งเข้าไปหูไอ้ซุปเปอร์แมนหมดอเมริกาแม่งไอ้ใช่เว้ยใช้ได้เว้ยเล่นแม่งเลยพอเล่นแบบได้จังหวะเลยพอก่อเรื่องปุ๊บขึ้นมาแม่งปั่นกระแสนักศึกษาแม่งขุดอุโมงค์ใต้ดินลอดเจ้าพญาข้ามไปขึ้นสิริราชมึงจะบ้าวะมึงทำได้ที่ไหนวะไอ้ขุดอุโมงค์ลอดใต้เจ้าพญามันลึกขนาดไหนวะเจ้าพญาต้องลอดใต้น้ำแม่น้ำเจ้าพญาไปโผล่สิริราชไอ้คนสมัยก่อนสบายรู้เรื่องไอ้เว็บตัวเว็บไซต์อะไรนี่แม่พูดลือไปหมดไอ้ก็เชื่อไปหมดแม่ซ่องสูงอยู่ในธรรมศาสตร์เวียดโกงตอนนั้นแม่ทฤษฎีโดมิโนลาเนลาน่าก็เลยเกิดขึ้นปรากฏก็กลัวมากโอ้ยคนรวยก็ขนเงินหนีออกต่างประเทศหมดว่าคอมมิวนิสต์กำลังเข้าประเทศไทยนี่นะเอาไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นหลักบ่อยนั่นสามคอมมิวนิสต์จำตอนหกวันที่หกตุลาเนี่ยซัดกันเต็มที่เลยทหารออกมาแม่งสั่งยิงชิบหายประชาชนก็ร่วมเฮโลร่วมกับฝ่ายทหารนึกด้วยกระทิงแดงก็เป็นกระทืบนักศึกษาลูกเสือชาวบ้านก็เฮโลมาถึงล่อกันเละเลยครับมาถึงบอกเอาไม้มือจิ้มช่องคอนักศึกษาเรื่องจริงครับเขาแค้นครับเขาแค้นนักศึกษาแต่ตัวนักศึกษาเองไม่รู้เพราะว่าถูกหลอกทุกฝ่ายถูกหลอกโดยใครอ่ะโดยซุปเปอร์แมนเสร็จแล้วไปงานพอเรียบร้อยทั้งหมดเสร็จปุ๊บเสร็จไม่เสร็จเผาปรากฏดูดีๆบอกอ้าวทำสงัดชะลออยู่มาว่ากูทำรัฐประหารแม่งเลยพอกูล้มได้พอไอ้ฝ่ายกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านไอ้ประชาชนที่เฮโลไปร่วมกระทืบนักศึกษาเนี่ยพอทำอะไรเสร็จนักศึกษาแม่งกำลังเลือกแล้วปั่นป่วนมาไอ้ปฏิวัติแม่งเลยเว้ยเอาปฏิวัติตูมสงัดชะลออยู่ปฏิวัติเสร็จถอนตัวออกมาเอาธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาเป็นนายกปกครอง12ปีตั้งเป้า4ปีแรกปกครองประเทศไทยแบบรัฐประหารคือแบบเผด็จการเป็นรูปแบบ4ปีที่2มีประชาธิปไตยครึ่งนึงครึ่งนึงเป็นเผด็จการ4ปีสุดท้ายก็คือประชาธิปไตยเราจะนำรัฐนาวาไทยนี่มุ่งสู่ดาวไหนก็ไม่รู้แม่งดาวไทยสุดท้ายเลยไงทิพายเหมือนเดิมธานินทร์ไกรวิเชียรมาเล่นอยู่ด้วยภาคเดียวใครเล่นธานินทร์ไกรวิเชียรในปี2519ซึ่งอาจจะรออยู่ปฏิวัติตอนนั้นแหละมาเลยท่านนายกท่านสมัครสุนทรเวชอาจารย์ดร.ดุสิตศิริวัฒน์ออกรายการทีวีตลอดแม่งด่าน้องประภาสด่าน้องประภาสโอ้ยไอ้ฝ่ายซุปเปอร์แมนเฮ้ยมึงไอ้สองคนนี้มาดิมาเป็นมธ.1กับสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสมัครก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละ40กว่าอาจารย์ดุสิตศิริวัฒน์เนี่ย30ไม่รู้เรื่องอาจารย์ดุสิตศิริวัฒน์มาอยู่สำนักนายกแล้วก็ก่อตั้งองค์กร
องค์กรสื่อสารมวลชนในประเทศไทยอสมทปัจจุบันเนี่ยคือดร.ดุสิตศิริวัฒน์เป็นคนตั้งโอ้ยหน้าใสเหมือนกูจะมาพบเป็นแขกไม่มีผิดต่อคุณสมบัติสุนทรเวชก็มาเป็นมหาไทยเป็นมทหนึ่งแล้วก็ปลดอธิบดีกรมตำรวจตอนนั้นสมัยนู้นยังไม่มีใครกล้าปลดอธิบดีกรมตำรวจคุณสมบัติสุนทรเวชเนี่ยปลดอธิบดีกรมตำรวจเพราะว่าเอาเรื่องมาให้เซ็นตอนอีกครึ่งชั่วโมงกำลังจะเลิกงานถ้าเล่าให้ฟังว่าแม่งอีกครึ่งชั่วโมงจะเลิกงานห้าโมงแม่งมาตอนนี้เลยคือไม่ผมตรวจสอบเลยให้แม่งเซ็นถ้าเซ็นแล้วไปจะยี่อะไรยังไม่ได้รู้เลยสักอย่างเลยแม่งเลยโปรดเฉยเลยก็จับได้ว่าออมึงยัดไส้ต่อไส้มาให้กูเซ็นพาดินไกวิเชียรขึ้นมาอยู่ได้แป๊บเดียวปีกว่านั่นนะเกียรติศักดิ์คนเอกเกียรติศักดิ์ก็มาทำบอกไอ้บอดมึงคนเอกเกียรติศักดิ์มันรู้คนเอกเกียรติศักดิ์เนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยขอให้ซูเปอร์แมนบอกไอ้บอดมันนี่ปฏิวัติแม่งเลยอ่ะปฏิวัติเสร็จคนเอกเกียรติศักดิ์ก็เอาประชาธิปไตยให้กับปวงชนใหม่เสร็จแล้วนี่แหละครับบูรพาพยัคฆ์เริ่มก่อตั้งบูรพาพยัคฆ์ไอ้ซูเปอร์แมนมึงบอกเลยไม่ได้เว้ยเฮียเกมนี้เล่นแพ้เว้ยเราต้องเอาไงประจวบบอกประจวบบอกเลยอีเปรมิกาเนี่ยตอนนั้นเป็นพันเอกเปรมพันเอกเปรมทำไงพันเอกเปรมก็หลงรักคุณหญิงบุญเรือนชุนวันเรื่องจริงเลยหลงรักคุณหญิงบุญเรือนชุนวันแล้วคุณหญิงบุญเรือนชุนวันอยู่กับไอ้ปาวานอยู่ในบ้านไอ้ปาวานเลยไอ้ปาวานเลี้ยงดูเป็นเด็กเขาเลยเดี๋ยววิ่งเต้นทำขนมเป็นเพื่อนซีนทำไงอีเปรมก็เข้าออกเข้าไปคอข้อแก้แก้แล้วใครโค้ดข้อแก้มีแคนดิเดตด้วยแคนดิเดตโค้ดเอกชาติชายจุนวันตอนนั้นเป็นพันโทชาติชายจุนวันพันโทชาติชายจุนวันกับไอ้พันโทพันตีไอ้เปรมิกาแต่นี่ถามว่าไอ้เปรมิกาชาติชายแล้วแคนดิเดตแข่งกันมันแข่งได้ยังไงไอ้เปรมิกาแม่งขับซาเล้งตุ๊ก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 พันเอกพันโทชาติชายจุนวันขับรถสปอร์ตโอ้โหเท่สุดชีวิตเลยสูบซิก้ากินวายไอ้เปรมทีไรแม่โขกไอ้ท้าวคุณหญิงบุญเรือนเนี่ยโอ้โหคุณหญิงบุญเรือนเฮ้ยชาติชายชุนวันแน่นอนนั่งเรียนนอกพ่อรวยไอ้เปรมมึงไม่มีเหี้ยเลยไอ้เปรมปิ่นใจจะขาดใจตายโอ้โหเศร้าโอ้ยแหงแต่งงานกันเรียบร้อยเลยชาติชายกับคุณหญิงบุญเรือนแต่งงานไอ้เปรมมันจะฆ่าตัวตายกันไอ้แต่ไอ้ปาวายเห็นเปรมกับไอ้เปรมมีการหน้าตาดีอุ้ยปอบชาปอบเย็นปอบไปปอบมาแม่ล่อเลยกลายเป็นเลโรมิโอแอนด์จูเลียตโอกลายเป็นโรมิโอแอนด์จูเลียตปุ๊บไอ้ซูเปอร์แมนรู้ปุ๊บมันแค้นที่ผ่านมันขับไปยุ่งเลยวางไอ้บ้านโคตรกังวลมันที่หัวหินนั่นแหละจุดเริ่มต้นที่เมามันกินเหล้าแต่ทีวับจนเกือบเสียชีวิตไอ้รอยัลสลุดซิก้าแม่งสูบมวลต่อมวลวันนึงสูบประมาณ800มวลสูบจนแม่งหัวใจจะวายตายหายที่บ้านโคตรกังวลเลือกตั้งนั้นมามันก็อยู่ไอ้ซูเปอร์แมนแล้วก็อยู่แต่บ้านคู่กังวลว่ากูว่าไปบ้านคู่กังวลสูงเลยจนท่านทำใจได้ปุ๊บอาว่ายฮะกูแม่งไอ้เหี้ยอีแรงอยากจะมาเป็นอินซีมาแล้วกูสามตัวอินซีแม่งเลยอินซีผู้ตัวผู้สองตัวอินซีตัวเมียตัวเปล่าเลยแม่งกลายเป็นอีแรงทั้งสามตัวเลยทีเดียวมึงงงแต่นี่อีเบริกาก็บอกอ่ะก็ส่งอีเปรมิกานี่นะนี่ก่อนไปจะส่งอีเปรมิกาไปอุตรดิตถ์อีนี่ก็บ้าผู้หญิงบอนแคนผู้หญิงบุญเรือนที่เที่ยวซ่องที่ผ่านเที่ยวเรือนั่นว่าพวงสวรรค์แม่งทั้งพวงกันเน่าทั้งพวงแล้วหมอตัดทิ้งทั้งพวงแล้วแม่งบอกให้กลัวรู้อีเปรมแม่งออกมาบอกเฮ้ยกูไปทำสงครามมาเว้ยโดนระเบิดตรงพวงพอดีกูระเบิดหามันจะตัดแม่งขนาดนี้สมัยก่อนมีครับไว้นี่พอไม่มีพวงสวรรค์ปุ๊บแม่งก็ไม่มีแต่รูสวรรค์ข้างหลังแม่งก็จะให้จ่าดุมๆมันล่อรูข้างหลังอ่ะเดิมทีเดียวมันก็ได้ทั้งคู่อยู่แล้วเปรมิกาเดิมทีจะได้ทั้งคู่แต่มันชอบผู้หญิงมากกว่าเอาแล้วจบเรื่องอีเปรมไปที่พอมาพลเอกเกียรติศักดิ์ทำปฏิวัติซุปเปอร์แมนก็ไม่รู้จะไว้ใจใครไอ้นี่ไว้แม่มีอะไรการจานป่าวานไว้ใจมันจะเรียกมันมาคุยมันบอกว่าไอ้ท่านผมล่อปาวาแล้วผมสู่ชีวิตเลยผมถวายชีวิตให้เลยอ้าไว้ใจมึงอ่ะทำไงไว้ให้แม่งเป็นผบ.ทบ.เลยนะพลเอกเสริมนครเนี่ยเป็นผบ.ทบ.อยู่อ่ะให้ใครอ่ะให้ประจักษ์สว่างจิตนะบรรลุกิจลูกกระจรตอนนั้นเป็นพันโทและพันเอกอยู่ไปขอเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ไม่ให้เพราะเกียรติศักดิ์รู้ไอ้ซูเปอร์แมนมาขอไอ้เกียรติศักดิ์ไม่ให้ไอ้ซูเปอร์แมนมันขอไม่ให้อ่ะเสร็จแล้วปรากฏ
ไอ้2คนนี้ก็มาตกลงกับอีเปบอกให้เดี๋ยวกูตั้งมึงแม่งขึ้นเป็นโทตีบนโทเลยแล้วมึงอยู่ภายใต้กูเลยอ่ะเรียบร้อยไอ้นี่ก็เชื่อเสร็จปุ๊บมันก็ไปบอกคนพลเอกเสริมธนากรพลเอกเสริมก็บอกไม่ได้ถามพลเอกเกียงศักดิ์ว่าไม่ได้คุณหญิงแสงเดือนธนากรใช่คุณหญิงแสงเดือนธนากรเนี่ยเป็นคนอยู่ในกุฏิของปาวาเลยเด็กของเขาเลยเด็กในคาถาเฮ้ยบอกหญิงน้องหญิงอันนี้ทำไมไปบอกผัวมึงดิว่าให้ลงจากพบทบ.อ้าวบอกท่านทำไมทำนี้มึงไปบอกว่าอ่ะคุณหญิงแสงเดือนก็บอกพี่ไปเธอไปในพบสสบ้างไงยิงชิบหายประเทศหน้าลงชิบหายเลยข้างบนก็บอกมาเอ๋ไปถามเกียรติศักดิ์กินสามคนแล้วแต่มึงอ้าวคนเอกเสริมก็บอกแล้วแต่กูเอาทำไงเลยยอมแม่งยิงชิบหายนะกรุงเทพนี่เละเลยเพราะทหารสองฝ่ายแม่งกล่าวรถถังมายิงกันกลางกรุงโอ้ยคนกลัวมากนะครับตอนนั้นกรุงเทพนี่กลัวมากคนกรุงเทพเนี่ยผมอยู่กรุงเทพผมรู้คนกลัวมากเพราะคิดว่าทำไมยิงกันชิบหายแน่เลยมือเพราะมันไม่รู้ใครเป็นใครแล้วอ่ะแล้วต่างคนต่างไม่ยอมพูดอีกยิงสั่งยอมเนี่ยก็นักรบอ่ะเขานักรบเนี่ยเขาไม่ใช่แบบทหารสมัยนี้ฉลาดเป็นกรดเป็นนักรบปรากฏสุดท้ายยอมก็ขึ้นไอ้เปรมก็ขึ้นมาเลยเป็นผบ.ทบ.พอเปรมขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ท่านจะเห็นเลยนะว่า มี2521พอเปรมเป็นผบ.ทบ.ปุ๊บก่อตั้งบูรพาพยัคฆ์เลยทุกฝ่ายแม่งเอาพวกมันหมดเลยมาเป็นผบ.ทบ.อยู่กี่ปี4 ปีเสร็จออกมา ออกมาผมจำไม่ได้ว่ามีต่อหรือเปล่ารู้สึกจะมีต่อมาเสร็จปุ๊บตอนออกจากผบ.ออกจากทหารปุ๊บเกษียณไม่เกษียณนะก็ออกจากยังไม่เกษียณเท่าไหร่นะลากมาเลยเกษียณแล้วรู้สึกจะเกษียณลากมาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นนายกรัฐมนตรีลากมาเลยเป็นนายกรัฐมนตรีสภาเนี่ยลากอีกปีมิการเป็นนายกเป็นนายก2สมัย7ปีโดนท่านแม่งทำตัวเหี้ยเลยไอ้เปรมมิกาทำตัวเหี้ยไปไหนเขากราบตรงกราบเท้าเอาผ้าเพื่อปูให้หยิบเอาไอ้คนไทยทั้งประเทศแม่งสร้างมาว่าไอ้สัตว์นี่มึงบ้าป่ะเนี่ยมึงเป็นนายทหารไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแม่งทำตัวไงว่ามันไม่ทำตัวเลยไปล่อมาปาวานสุดท้ายเราพอท้ายสุดบ้าไอ้คนชักสงสัยว่าไอ้ทั่วแม่บอกไอ้เปรมบอกมึงลงมาก่อนมึงลงมาก่อนไอ้เหี้ยคนเขามองไม่ดีไอ้เปรมบอกมึงไปก่อนไอ้เปรมก็ออกมาปัจจุบันเลยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ปุ๋ยนะลาออกจากประธานองค์คมนตรีมากบอกไอ้ใช่ได้ตอนนั้นรู้สึกว่าชาติชายยังมาชาติชายมาแทนเปรมบอกไอ้ชาติชายวันนี้บอกอะไรท่านไอ้อาจารย์มึงเป็นตั้งมันเป็นราชบุรุษที่สเตทแบนว่าถ้าเอาอี้มึงตั้งแล้วกันกูตั้งเองนะเขียนที่มึงตั้งมาเดี๋ยวกูเซ็นชื่อไงบอกว่าก็ผมเซ็นไม่ได้กูทุกอย่างในประเทศไทยที่กูเซ็นชื่อหมดมึงตั้งมามึงตั้งสเตทเมนมาเดี๋ยวกูเซ็นชื่อว่าเซ็นเสร็จตุ๊บปุ๊บตูพับไม่บอกเดี๋ยวมึงมาเลยมาเลยไอ้ใช่ชายนี้ทำไมท่านเอาอะไรสเตทเมนไม่พอเล่าเลยให้มันเป็นประธานองคมนตรีเลยบอกโอ้โหถ้าเอางี้มึงเดี๋ยวมึงชงมาบูเซ็นแม่งตั้งโชว์ตั้งเซ็นแม่งเล่นอยู่คนเดียวเลยปุ๊บป้าไม่มีการเป็นประธานองคมนตรีแล้วมันก็ก่อตั้งบูรพาพยัคฆ์มาทั้ง10กว่าปีแล้วท่านดูการเดินทางมันเดินทางมาอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่มันเป็นผบ.ทบ.นะตั้งแต่มันเป็นผบ.ทบ.2521นะการเมืองประเทศไทยนี่อยู่ในมือซูเปอร์แมนหมดเลยแป้งคุมทุกเรื่องเลยทุกเรื่องตั้งแต่ลงปี6ตุลา19เชื่อไหมว่ามันทั้งบ้านนะไอ้ซูเปอร์แมนปาวานทั้งบ้านมันลูกเอิ่มมันคุยกันว่านี่ลูกเขาเล่าให้ฟังเองว่าพ่อเขาไม่เคยมีความสุขครั้งไหนเท่ากับวันที่6ตุลาที่แม่ทำลายนักศึกษาได้กระหยิ่งยิ้มย่องซูเปอร์แมนกระหยิ่งยิ้มย่องกูวางแผน14ตุลาล้มไอ้หนอไม่ผ่าน6ตุลากูล้มแม่งเลยนักศึกษาตอนนี้ของกูเลยคนเดียวป๊อกเจอเกียงศักดิ์ทำรัฐประหารเอาทหารดัดเอาไอ้เตมิกายัดเข้าไปเป็นผบ.ทบ.ใต้นั่นมาไอ้การเมืองไม่พลิกผันเลยครับการเมืองของการทหารการเมืองในประเทศไทยไม่มีพลิกผันเลยครับไอ้เปย์แม่งคุมตลอดเลยสร้างบูรพาพยัคฆ์ขึ้นมาแล้วแม่งคุมเกณฑ์ตลอดมาตลอดไม่มีการเลยจนกระทั่งชาติชายชุนทวันเป็นนายกชาติชายเป็นนายกวิสัยทัศน์ดีชาติชายไปเคยเป็นเสด็จพ่อรู้สึกว่าชาติชายเคยเป็นเสนาธิการทหารประจำประเทศอังกฤษมาก่อนซึ่งรู้จักกับพวกชี้เชิงอะไรในตะวันออกช่วงนั้นในวิกฤตน้ำมันเกิดขึ้นในโลกชาติชายก็ไปค
คือพูดง่ายๆว่าตังค์ไม่มีไปเซ็นเขาไว้ก่อนชายพินายกเนี่ยไปเซ็นก่อนไปติดต่อนี่ขอน้ำมันมาใช้เมืองไทยเลยไม่เกิดวิกฤตการน้ำมันก็คือมีน้ำมันใช้ตลอดแพงมากตอนนั้นน้ำมันแพงมากเพราะไอ้จูเอลไลน์เนี่ยดร.จูเอลไลน์ไปสอนไอ้อาหรับบอกมึงขึ้นราคาน้ำมันก่อนน้ำมันไม่ได้แพงนี่หรอกถ้าเกิดไอ้ดร.จูเอลไลน์พอทำไปทำมาปุ๊บไอ้นี่น้ำมันชาชายปรากฏชาชายบอกเฮ้ยไม่ใช่มาจอดน้ำมันที่เมืองไทยแม่งบอกว่ามีน้ำมันว่ะจอดไอ้บริษัทเชลเอยเอสโซ่แม่งอยู่เมืองไทยเรียกเขามามาขุดหาอย่าแม่งเจอบอกเจอน้ำมันเจอน้ำมันเจอแก๊สเจอน้ำมันเจอแก๊สปุ๊บมาชาชายบอกกู้ฮูแฮปปี้แม่งจะไปดีลกับคำบูคำไอ้แม่งพื้นที่ซับซ้อนบอกเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเดี๋ยวเรามาขุดน้ำมันแบ่งกันใช้แบ่งกันอะไรแจกกันได้สมประสานไอ้อเมริกาแม่งมาเลยอเมริกาไอ้ดร.แคมรอนคุมไอ้ดร.แคมรอนตายเลยนะแต่นี่อเมริกามันก็ผูกอเมริกานี่มันเช็คแฮนด์อยู่ไอ้ซุปเปอร์แมนมาตลอดตั้งแต่ดร.แคมรอนวางแผนตลอด14ตุลาอเมริกาก็วางแผนให้6ตุลาก็วางแผนให้มันก็คือมันดีลตลอดทุกเรื่องอ่ะผลประโยชน์โดนเอามาที่มันเจอบ่อน้ำมันไอ้อเมริกาบอกให้ไอ้บริษัทเชลเอสโซ่มาขุดให้ไอ้ซุปเปอร์แมนนี่บอกทำอะไรกันบอกเฮ้ยนี่น้ำมันเพียบเลยเราอ่ะกูเปิดบริษัทแล้วมึงกูห่วงบริษัทมึงกูมึงเขาไม่ร่วมบริษัทของมึงเดี๋ยวกูมาขุดจอดมันติดใครอ่ะติดชาติชายจอหมายนุ่นประกาศลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งจื้อบ่อแก๊สใหญ่บ่หือมาอันดับหนึ่งของโลกสะอาดที่สุดในโลกชื่อบ่อปลาเงินปลาทองมึงเขาบ่อปลาวาเลยดีกว่าหรือว่าปลาปีรันย่าเลยนี่ไงปลาวาโอ้ยไอ้คนหายแม่งตื่นเต้นกูไม่เคยมีแก๊สกูจะรวยเหมือนซาอุเปล่านะท่านทั้งหลายรู้มั้ยมันไม่ได้เจอบ่อแก๊สมันเจอบ่อน้ำมันเพียบไอ้บ่อแก๊สมันมาบังหน้าเพื่อไม่ให้คนไปเบี่ยงเบนเรื่องบ่อน้ำมันแล้วมันก็เริ่มต้นนั่นแหละเริ่มต้นสัมปทาน 5% นะตั้งแต่ชาติชายเสร็จแล้วทำไงชาติชายรู้มากต้องเอาชาติชายลงมาจากนายกเอายังไงไว้ไอ้มีการบอกเฮ้มือปล่อยชาชายอย่างนี้ไม่ได้ในที่มันเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าไม่ได้นะเพราะถ้าแม่งรู้ถ้ามันเป็นสนามการค้าเมื่อไหร่นะมันรู้กันเองหมดนะมันหัวเมื่อไหร่อเมริกันแม่งไม่มีอำนาจในอาเซียนเลยมาทำยังไงอ่ะเอาชาชายลงแม่งไปบอกตายว่าไอ้บิ๊กจอดไอ้คงสมพวยนะสุขุนคงสมพวยตอนบิ๊กจอดบอกไอ้จอดมึงรู้อ่ะให้คนไปกระซิบบอกไอ้จอดรู้อ่ะชาชายมันจะย้ายมึงออกมันเป็นทีมดีอยู่บนเครื่องบินตอนบินไปเชียงใหม่ไปธุระจะบินจอดสั่งคนเลยผมรู้ชื่อนะคนจะเปิดเป็นจี้ไออาทิตย์กับนางเอกผมรู้ชื่อไอจะบอกเฮ้ยขึ้นเรื่องเครื่องบินวันแม่ไปถึงบนเครื่องบินเสร็จปุ๊บแม่ไปจี้ชาชายวันนึงบอกไอ้นะเครื่องบินบินอยู่ไหนบอกมีที่ไหนว่ามึงไปฟังมึงเลยบอกไอซูเปอร์แมนบอกไอเหี้ยไอซูเปอร์แมนแม่หลอกทั้งมึงกูหลอกหมดเลยทั้งหมดคนเอกคนอากาศเอกเกษตรโรจนะนิ่งหัวล้อกากเลยบอกไอ้เหี้ยเอ้ยแม่หลอกเราทั้งหมดเลยแล้วทำไงทำไปแล้วผมถึงเล่าไงทำไปแล้วพอทำไปแล้วเสร็จแม่งก็กลายเป็นไอสุจินดาขึ้นมาเป็นนายกที่เรารู้เนี่ยเสร็จแล้วบิ๊กจอนแม่งเขาไปหาชาติชายคลานเข้าคลานเข้าไปแล้วไปกราบปากชาติชายพี่ครับผมขอโทษที่ผมเล่าเจ้าชายบอกเฮ้ยจอดกูลืมไปแล้วไอ้หำขึ้นมาแดกเล่ากูนี่เรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยตอบไงเสร็จแล้วปรากฏพอไอ้สุจินดามาปุ๊บทำไปทำมาไอ้สุจินดาได้เป็นปุ๊บไอ้หนุนพักดีแม่งขึ้นมาเว้ยไอ้สุจินดาไอ้หนุนพักดีแม่งคือญาติกันดีกว่าโอ้ยแม่งมาทั้งแผงเลยทหารแม่งมาทั้งแผงไอ้ซุปเปอร์แมนบอกซุปเปอร์แมนอเมริกาแม่งบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นไอ้ชิบหายแม่งเอามันลงไปแม่งถนอมประพาสโมเดลเว้ยมาโมเดลที่สองเว้ยไม่หาหายไปสิบกว่าปีมาโมเดลปี2535เอาไอ้ที่แม่มาเลยเปมิกาบอกจำลองมาดิจำลองบอกว่าไงป่าพึ่งพึ่งไปขนคนมากระทืบแม่เนี่ยไปขนคนออกมาปุ๊บซัดกันนัวเลยเนี่ยนี่นั่นแหละครั้งแรกไอ้มึงเอาไป200ล้านเอาไป150ล้านให้เช็คลิปไปที่โรงแรมลามากาเดินเอา150ล้านไปบอกเช็คลิปเช็คลิปมันนี่ดิมึงเอา150ล้านไปขนคนมาไอ้เช็คลิปมันมีคนที่หมายตอนนั้นเช็คลิปแม่งล็อบบี้เก่งแต่มันไม่ได้รู้เรื่องมันยังไม่ได้ทำเลยอย่างนี้มันยังไม่ได้เป็นล็อบบี้
ไอ้เช็คลิสต์ก็รับรู้เลยกูมาเลยขับรถมาปุ๊บแม่งพอได้จำลองเงินมาเนี่ยขนขึ้นรถได้บ้านเช็คลิสต์แม่งวกกลับเลยกลับรถดูสนามวิภาวถนนวิภาวดีรังสิตเข้าดอนเมืองปุ๊บไอ้เช็คลิสต์ไปมีการเลยร้อยร้อยห้าสิบได้จริงหรือเปล่ากูไปก่อนเลยเห็นไหมความเฮี้ยเช็คลิสต์ไอ้จำลองแม่งตาปิดปิดไปเช็คลิสต์มือเอาเงินหายไปเลยวะอ้าวละนั่นละครั้งแรกที่เช็คลิสต์ออกมาออกโชว์ตัวโชว์ตัวป่าไม่โชว์ป่าแม่งรอบเล่เลยอ่ะอันนี้เรามาดูต่อไอ้จำลองออกมาถึงปุ้มแม่งอ้าสักกระสุนจินดาเลยแม่งเสียที่เสียสัตว์ยิงกันที่ขวานพอยิงไปยิงมามาเกิดมันตายอ่ะมาโมเดลเลยเดิมโมเดลสิบสี่ตุลาไม่ซูเปอร์มาแม่งขวบมาเลยอ้ายพวกมึงหยุดเจ๊ที่ขวานหมดมึงอย่าเลิกมึงยิงกันเยอะที่ขวานที่ขวานหมดถามมาเลยคุยบูอ่ะคุยเลยไอ้จำลองแต่งตัวนี้ได้ไม่ใส่ใส่ถุงหูใต้ก็ใช่ครับผมไปดีรีบมาเลยไม่มีถุงใต้ก็เออจำจำเอ้ยทำไม่ได้ประเทศเสียหายแม่งกำไปทำมาหัวไปหัวมาเลิกเลิกกิจการไอ้ตุ้งจินดาแม่งกลับเอายกโทษแม่งหมดเลยทั้งหมดไอ้จำลองกลับเข้าค่ายทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ไอ้ท่านเห็นไหมเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ใครมาตอนนี้เริ่มต้นใหม่อานันต์หนึ่งหลายคนไม่รู้จักกันนะไอ้สมบูรณ์ละหงคนเอกคนอากาศไอ้สมบูรณ์ละหงหูตั้งแท่นเลยเว้ยตั้งไอ้พุ่มตั้งพุ่มเตรียมจะรับเป็นนายกเลยปุ๊บปั๊บแม่งมาเลยเออให้มันเป็นไม่ได้เอาอนันต์มาก่อนเลยปุ๊บอนันต์มาอีกคนชื่ออะไรวะที่เป็นหัวหน้าพรรคอะไรนะที่โดนคดีข้อหาเรื่องฆ่าผมอ่ะที่อเมริกาไม่เข้าไม่มีนะครับมันไม่คนนี้ไม่ได้ฆ่าผมจำชื่อไม่ได้ไม่ได้ฆ่าผมที่อเมริกาแม่งอเมริกาแม่งสร้างฉากไอ้แบ็คลิสต์ขึ้นมาเองแล้วมาบอกไอ้นี่ไม่ได้เป็นนายกเพราะฆ่าผมอันนี้เอาคนเอกสมบูรณ์ละหงคนเอกสมบูรณ์ละหงนี่ซีนายกทักษิณไอ้นี่ก็เตรียมตัวเลยโอ้โหจะทำบูทำบ้านเรียบร้อยปรากฏประกาศออกมาไอ้ไข่โขแม่งไอ้ไข่โขเป็นประธานสภาอยู่ประกาศมาให้อันนั้นเป็นอะไรชุนเป็นเฮียเลยสมัยนู้นพวกเราไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่านั้นแม่งมาจากไหนหาเป็นประหลัดกระทรวงไอ้เป็นประหลัดไอ้กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนแล้วก็ลาออกมาเปิดไอ้ยูซายูเนี่ยก่อนหน้านั้นไอ้อันนั้นปัญญาเราทุนนี่แม่งก็ไปเป็นทูตผู้ช่วยทูตและทูตขององค์การสหประชาชาติอานันต์มาเป็นเราก็ไม่รู้จักโอ้แม่งฟุตฟิตฟอไฟผู้สังกฤษไม่น้ำไหลไฟดับหูคนไม่ตื่นใจอุ่มไม่หนีบันนายกโกอินเตอร์โคตรเก่งจบแคมบริดจ์แล้วก็เรียนจบอัมเนยสินแล้วแม่งก็บอกว่ามันจบอีตรงอีสั้นมึงจะบ้าอานันต์แม่งไม่เคยเรียนอีสั้นเลยเสือกแม่งแหกปากบอกเลยโอ้ยอานันต์แม่งจบอีสั้นจบแคมบริดจ์มึงก็ไม่จบของพ่อเดินทั้งบีทั้งพ่อตรงเลยเดี๋ยวแล้วพ่อไอ้นั่นที่ผมเล่าพ่อไอ้นั่นไม่เจ้าของปตท.พ่อไอ้นั่นปัญญาชุนชื่อเสริญปัญญาชุนไม่เป็นเจ้าของไอ้โรงเรียนไอ้วชิราวุธเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวชิราวุธแล้วพอไอ้นั่นเป็นนายกแม่งตั้งไอ้ชัยนันท์สมุทรวานิชมาเป็นไอ้คนดูแลประธานที่ปรึกษาใหญ่โรงเรียนวชิราวุธแล้วถามนี่เราก็ไม่เคยรู้ไอ้นันปัญญาลชุนในตระกูลปัญญาลชุนใครแม่งโอ้โหแม่งมาปรากฏมาเลยที่ไม่วางแผนเลยปลอสงปลอสอไม่วางแผนในอันนั้นหนึ่งเอาไอ้อามาเลสีลาออกในอาสาสารสินเข้ามาหมดตอนนี้นะครับตอนอันนั้นหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งแผงเลยครับแผงทั้งแผงของไอ้ซุปเปอร์แมนหมดเลยแม่งมาหมดเลยคอรมอทั้งคณะของไอ้ซุปเปอร์แมนเลยม่อตอนนี้แม่งขยโยกมาชิบหายเลยมาขยโยกไปขยโยกมาพอเขาอยู่ไปอยู่มาแม่เอาใหม่อานันต์ใหม่อานันต์สองว่าอานันต์สองใครอยู่ต่อพ่ออะไรยังเปลี่ยนไม่เสร็จยังเปลี่ยนระบบการปกครองข้าราชการแผ่นดินยังไม่เสร็จแม่เปลี่ยนหมดเปลี่ยนตัวใหญ่ๆเปลี่ยนหมดเลยอานันต์สองมาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนศาลทั้งศาลเลยครับแม่กลับตาเอาศาลประภูมิไอ้ไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมกลายเป็นศาลประภูมิแม่กลับหูกลับหางเอาไอ้ตัวเหี้ยๆขึ้นไปหมดเลยขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนตัวไอ้กษัตริย์เสียวที่สุดอะไรเนี่ยไอ้จุฬาธรอัครธรหาอะไรเนี่ยพวกเนี้ยแม่ไอ้พวกเฮียขึ้นมาหมดเอาพวกนั้นมาหมดแล้วมาเปลี่ยนระบบศาลใหม่หมดเลยไอ้ศาลแม่บอกเฮ้ยทำไมวะฮะแต่ก่อนมันก็ดีทำไมมันเล่นเฮียดีวะพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยกันบอกกูไปก่อนพวกมึงรีบไปไหนไอ้ซูเปอร์แมนบอกพอแล้วเดี๋ยวเขารู้อ่ะท่านดูพิธีแทนมันเขารู้เสร็จแล้วใครมาบรรหารมาบรรหารมาเสร็จบรรหารทำไงบรรหารบอกไอ้แก้รัฐธรรมนูญไว้ฮะต้องแน่นอนเอาบรรหารแก้รัฐธรรมนูญอ่ะตั้งเลยตั้งไอ้นี่แหละไอ้อนันต์ปัญญาชุนเป็นประธานแก้รัฐธรรมนูญปี40เป็นรัฐธรรมนูญของปวงชนผมจะบอกให้นะรัฐธรรมนูญปี40นี่ก็เหี้ยไม่ใช่ว่าดีเลยเหี้ยนะ
มันตั้งมาปี40มันกะแล้วมันกะว่ารัฐธรรมนูญปี40เสร็จแล้วเนี่ยคนที่จะมาคือไอ้ชวนและไอ้ชวนจะเป็นตลอดครับถ้ารัฐธรรมนูญปี40ใช้รัฐธรรมนูญปี40และชวนหลีกภัยไต่พรรคมาใน3เหี้ยเนี่ยมันเป็นรัฐบาลตลอดนะเปอร์เฟกโต้ต่างชาติดูไม่ออกแต่ลึกๆแม่งซ่อนอยู่ข้างในเพียบรัฐธรรมนูญปี40นี่อย่าดีใจนะครับคุณตมาคุณธรเวชบอกรัฐธรรมนูญประเทศไทยดีสุดคือปี2521เอา2521มาแก้ดีที่สุดไม่ใช่40นะ40แม่งวางยาอยู่ในนั่นแหละไปถามนายกทักษิณนายกทักษิณก็รู้ปี40แม่งมียาอยู่ในหลายตัวที่แม่งทำอะไรไม่ได้ดูเหมือนประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ไอ้นักวิชาการทั้งหมดเนี่ยผมเลือกผมโอเคต้องยอมรับมันเป็นประชาธิปไตยที่สุดเท่าที่เคยมีรัฐธรรมนูญมาหาแล้วพอเขียนปี40ล่างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยอันนั้นแม่งก็กูไปก่อนเสร็จแล้วก็ใช้ปี40ไอ้ชวนมาแม่งจะเป็นไงแล้วไอ้อนันต์เป็นไงอนันต์ได้เปิดเลย BIM Bangkok International Financing เอามาเลยไอ้ Finance อิสระแม่งกู้เงินนอกเอามาขยโยกันใหญ่เลยกู้มา 2.53% ปล่อยกู้แม่ง 18% ท่านว่ากำไรเท่าไหร่กำไรกี่เท่า 6-7 เท่าโอ้โหแล้วไม่ต้องมีคอเลสเตอรอลไม่ต้องมีบุหรี่มาสิค้ำประกันมึงนอกบอกเอ้ยกูเชื่อเว้ย Finance ประเทศไทยแต่ก่อนทำไม่ได้เพราะติดกฎข้อกฎบัตรกฎหมายไอ้อนันต์ปัญญาชูบอกว่าเต็มแม่งอิสระเลยใส่กันใหญ่เลยเนี่ยพอมาถึงปี40พอปี40ปุ๊บไอ้ไปบังคับเลยท่านจำได้ไหมบิ๊กจิ๋วโดนบิ๊กจิ๋วใช่เปล่าบิ๊กจิ๋วบังคับบรรหารลงนะแล้วก็บิ๊กจิ๋วก็มาเสร็จแล้วบิ๊กจิ๋วมาบิ๊กจิ๋วไปขัดใจข้างบนบิ๊กจิ๋วเนี่ยไปขัดใจข้างบนข้างบนเลยบอกบิ๊กจิ๋วเลยลาออกเพื่อให้ชวนมาแล้วเกิดงูเห่าภาคแรกล่าชวนมาเพราะข้างบนต้องการเอาไอ้ชวนไอ้ซุปเปอร์แมนต้องการไอ้ชวนเป็นนายกไอ้บิ๊กจิ๋วหล่อเลยบิ๊กจิ๋วไปอยู่ไปเดี๋ยวแล้วไปไว้โกลงคอล่ามาเดินสีลมอยู่ไม่สามสี่ห้าร้อยคนที่บิ๊กจิ๋วลาออกมันไม่ใช่ยุคสภาลาออกไอ้ซุปเปอร์แมนสั่งไอ้บิ๊กจิ๋วมาได้สิมึงลาออกเดี๋ยวเอาชวนมาแทนไอชวนมาปุ๊บไอชวนแม่งเปิดระ BIBF โอ้โห Bangkok International Banking Financing เหี้ยแบบไอ้อนันต์ปัญญาชุนว่าแม่งไม่รู้เรื่องไอทารุณยิงมาเห็นมีขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีการคลังบอกปั๊บสู้กันใหญ่แล้วอะไรว่าชื่ออะไรหลานเองสมัยคุณตระกูลเป็นกระทรวงการคลังแล้วเสร็จแล้วแม่งก็ไปเอาไออนันต์ปัญญาชุนไปบอกจอร์จโซลอสบอกไอจอร์จโซลอสมึงมาเล่นมันกำลังโง่อยู่มันควายมันเรื่องกูเปิดให้มึงเสร็จระ BIBF แต่เนี่ยมึงเล่นสนุกไอ้นี่เข้ามาเลยขโยเข้ามาหมื่นเป็นหมื่นล้านมาเล่นกันไปเล่นกันมาทิพย์หายในประเทศเงินสำรองในการโครงการคลังในตะกุงตะก้าหายหมดเลยเหลืออยู่รู้สึกจะเหลือจาก 34,000 กว่าล้านแม่งเหลืออยู่พันกว่าล้านพันกว่าล้านนี่คือแม่งเจ๊งกระบงเลยต้มยำกุ้งดีนะเนี่ยต้มยำกุ้งมาทิพย์หายหมดเลยแม่งลากไปทั้งวงแต่เงินใหญ่จอโซล่าได้มาไปเข้าอเมริกาแม่งวกกลับปุ๊บกลับมาเข้าสู่กระเป๋าถ้วยอนันต์ปัญญาชูใหญ่ซูเปอร์แมนคือแม่งเล่นกันทั้งกระเป๋านอกกระเป๋าไหนได้เล่นกันหมดโอ้ชั่วโมง17นาทีเนี่ยเล่าไปถึงไหนเนี่ยเอาไปถึงไอ้ต้มยำกุ้งอะใกล้เคียงความจริงอะเดี๋ยวก่อนขอหยุดที่ต้มยำกุ้งขอไปกินกาแฟก่อนไปชงกาแฟมากินก่อนนี่มันชั่วโมงกว่าเดี๋ยวจะเล่าต่อไปเรื่อยๆดูว่ามันจะเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆนะจนทั้งมันมาถึงยุคนี้ยุคไอ้นาลีขี่ม้าขาวเนี่ยโอเคแป๊บนึงครับเอาแล้วเรามาคุยต่อเป็นต้มยำกุ้งก็ทารุณนิมมานเหมินมาปุ๊บไอชวนแม่กู้ IMF มาแล้วเว้ยทีนี้ท่านทั้งหลายต้องรู้นะการกู้ IMF นี่มีคอมมิชชั่นด้วยนะมีคอมมิชชั่นนะมันไม่บอกเรานะมันไม่บอกเลยครับ International Monetary Fund นี่มีเงินกู้ผ่านนี่มีคอมมิชชั่นนะครับกู้แสนล้านได้.002.03นี่ก็อึ้งซ่าแล้วความเหี้ยมาเลยเบนเทอร์แม่งไอ้ซุปเปอร์แมนบอกไอ้ชวนเนี่ยว่าชวนอะไรป๋าไอ้ชวนอะไรท่านมึงไม่เอาเงินมาซับซิไดซ์เลยบอกอะไรท่านซับซิไดซ์อะไรมาช่วยเหลือหน่อยดิปูซีเมนไทยกับอะไรวะปูซีเมนไทยกับไทยบริษัทชิบหายทั้งหมดเท่าไหร่ครับท่าน400,000 กว่าล้านบอกอะไรนะบอกเฮ้ยมึงค่อยมาด้วยบอยทาลินไอ้ทาลุนนี่มาเห็นมินก็ให้มา4 34,000 33,000 40,000
มาหมดเอาตอนไหนวะตอนปลายนายกทักษิณใช่ด็อกเตอร์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปถามสิยังต้องชดเชยให้ไทยพาณิชย์กับกูซีเมนต์ไทยจนแม่งไม่มีหนี้เลยสะอาดสะอ้านเลยแฮคัดมาเรียบร้อยไอ้ชวนก็มาอยู่ไอ้ต้มยำกุ้งหนักเลยไอ้ชวนมาต้มยำกุ้งพาทิพย์หายหมดไอ้องค์ไอ้แม่งไปกู้หมดเห็นแล้วแม่งทำหาหรือเป็นกู้เป็นอย่างเดียวเลยเกิดมาเพื่อกู้ไอ้พรรคแมลงสาบเนี่ยพอกู้เสร็จแล้วก็มาเลือกตั้งนายทักษิณก็ตาดูดาวฟ้าตาดูดาวเท้าดิดินมาแล้วมึงทำสำรวจเลยนโยบายเลยปุ๊บนายทักษิณก็มาเนี่ยนายกทักษิณมาเป็นนายกปุ๊บมาท่านทำงานจริงจังลุยเต็มที่ทุกกระทรวงท่านลงไปคุมเองหมดเลยผมหมายสั่งงานเมืองท่านก็ไม่รู้นะว่าไอ้เบนเทอร์แม่งชั่วแม่งอยู่หลังไอ้เฮ้ยทำไมแม่งเป็นอยู่วะแต่ท่านก็เก่งนะสองปีก็คืนหมดนะเงินระบบแม่งดูไอ้ระบบเศรษฐกิจแม่งกรุงโคจรปุ๊บปั๊บตีปุ๊บมาไอ้ข้างบนมาไอ้ซุปเปอร์แมนว่าเฮ้ยแม่งเก่งว่ะก็ชอบก็ไม่ว่าอะไรชอบเออใช้ได้เลยดีกว่าขออะไรแม่งให้หมดขออะไรแม่งทำให้หมดทำไปทำมามันก็ไม่ถูกกันนี่แต่นี้ไม่ถูกใครไม่ถูกอีโปงอีไปไม่ถูกกับหลายฝ่ายเลยซีกับหลายฝ่ายซีกับไอ้เช็คลิมดูข้างหน้าว่าวันเกิดเช็คลิมนายกทักษิณเนี่ยไปนั่งกินข้าวอวยพรวันเกิดเช็คลิมเนี่ยที่บ้านบ้านทิศซีกันถึงขนาดนั้นเขาไปลูกศิษย์ของไอ้ยาซีนมูตูท่านทั้งหลายจะไม่รู้จักนะเป็นนักพูดคนนี้เป็นนักพูดเป็นอาจารย์นักพูดเป็นอินเดียแต่พูดเก่งมากเป็นอาจารย์สอนพูดการพูดโดยเฉพาะเลยคือเขาศิษย์เองทั้งคู่สองคนนี้เขาเรียนเป็นศิษย์อาจารย์ยาซีนมูตู้เหมือนกันแล้วถามว่าผมก็เป็นไม่ใช่ผมเป็นยาซีนมูตู้เนี่ยเราไม่พูดถึงมาพอ ไอ้อะไรวะเราไปถึงไหนเนี่ยพอไปเดี๋ยวผมคิดว่าผมไปถึงแล้วพอไปถึงนี่ทักษิณนายกทักษิณมาจ่ายหนี้ไอ้หนี้สินให้ถ่ายพาณิชย์ไอ้จบก็โอ้โหทุกอย่างดีหมดเลยอาจสามารถโมเดลไว้เป็นโมโนโมเดลโดยนั่นวันดีคืนดีนายกทักษิณบอกเอ้ยทายโคมไปเป็นหลอดเลยเหลือเวลา12ปีหรือ11ปี10กว่าปีหมด16 17ปีหมดขายชิ้นเหรอไอ้หุ้นมันจะสมัยก่อนหุ้นมันก็ไม่กี่ตังค์นะตอนนายกทักษิณมาเป็นหุ้นมันขึ้นจาก 40,000 ล้านขึ้นมาเป็น 70,000 ล้านขายชิ้นขายไทยคมไปเชนมาเสกอ่ะตกลงเทมเบอร์เสกแอบปั๊บตกลงเทมเบอร์เสกปุ๊บไอ้เทมเบอร์เสกไอ้นายทักษิณก็ไม่รู้ไอ้ซูเปอร์แมนแม่งที่หุ้นอยู่ในเทมเบอร์เสกของอเมริกาของสิงคโปร์อ่ะไอ้เขาบอกลูกจะเป็นเธอบอกไอ้ซูเปอร์แมนบอกไอ้ทักษิณมันนี่อะไรท่านมึงจะขายเทมเบอร์เสกมึงจะขายไทยคมครับขายไทยไทยเทมเบอร์เสกเสียงเสริมเขียวเลยนะเสียงไอ้ซูเปอร์แมนเขียวนั่นแหละเริ่มหลายเรื่องเลยเรื่องขายเทไทโคมนะเรื่องไอ้เจ็กลิมไอ้เจ็กลิมมาแล้วไอ้เจ็กลิมขออะไรขอช่อง11ทับ2อาจารย์ดร.วิษณุเครืองามบอกผิดกฎหมายให้ไม่ได้ไอ้เจ็กลิมบอกว่ากูไปนี่ไทยประเทศกรุงไทยอยู่ 6,000 กว่าล้านอย่าเพิ่งเปลี่ยนคุณเพนแคเก็บไว้ก่อนเอาคุณเพนแคมาก่อนเดี๋ยวได้ดึงเกมโยกนี่ 6,000 ล้านไม่ได้ไกลว่าเจ็กลิมนี่หมื่นกว่าล้านทำไม่ได้ทั้ง2อย่างเพราะแม่ผิดกฎหมายไปแทรกแซงการปกครองระบบการเงินการทางก็ได้ไงเท่านั้นเป็นเรื่องเลยไอ้เช็คลิฟต์แม่งใส่เลยทีแรกเช็คลิฟต์แม่งบอกอะไรเป็นนายกที่จังเป็นประเทศมีประเทศไทยมานั้นนายกทักษิณเป็นนายกที่ดีที่สุดเก่งที่สุดของประเทศไทยเราอย่าลืมนะช่วงนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องไข้หวัดนกท่านทั้งหลายลืมไปหมดแล้วไข้หวัดนกแมงนกไอ้ไก่แม่งขายไม่ออกโอ้โหฆ่าไก่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านตัวฆ่าชิบหายเลยทั้งฝังทั้งกบฆ่าไปฆ่ามาแต่ทักษิณก็มีความรู้สึกว่าพอควายไอ้ไข้หวัดนกมันผ่านเนี่ยแก้ได้อะโชว์การกินไก่สนามหลวงโอ้โหกินไก่ควายไข่ก็ไปกินไก่ขายออกไอ้ซีโปงซีพีไอ้อะไรว่าเบทาโกที่ผ่านจำไงว่านักแสดงอยู่ไอ้ไอ้บอยสวีเดนนอร์เวย์สวีเดนมันอยากมันชอบกินไก่มันไม่มีวะไอ้นึกว่าไก่กูไปแลกไอ้ฝูงบินขึ้นพันเหมือนตกลงไอ้ทหารแม่งร้องยากเลยว่าเฮ้ยนี่เขาคอมมิชชั่นกูอะคอมมิชชั่นหน้าเท่าไหร่วะคอมมิชชั่นตัดรักพันกว่าล้านมึง
มึงเอากายไปแทนบอกว่ากูแดกชาติไหนหมดวะทหารบอกว่ากูจะแดกชาติไหนหมดวะไอ้มึงเอาไก่เฮ้ยแมวเว้ยทักษิณไม่เอาทักษิณไม่เอาทักษิณไม่เอาจบไปเลยจานทักษิณหรอไอ้เจ๊ลิ้มแม่บอกเฮ้ยเชื่อแม่งอะไรกูทั้งอย่างเลยอ่ะแม่งทำเป็นกุ้งยิ้มให้กูเหรอไอ้ผีคนหมาดร.เซนดูดูแล้วผีคนหมาว่าจากนายทักษิณเป็นนายกที่ดีสุดกลายเป็นนายกที่เหี้ยสุดในตอนนี้บ้าเลยอะไรอะไรนาคอนทงอะไรอะไรนะอะไรชื่ออะไรปฏิญญาวินแรงสองก่อนที่ถูกฟ้องไปเลยเจอซุ่มเจอสากันไปวินแรงวินแรงไปเล่นกันแล้วเว้ยตอนนี้ไอ้เจ๊กลิ้มออกมาแล้วเว้ยนายทักษิณก็เป็นคนดีธรรมะธรรมโมฆ่าตายเป็นแม่กี่ร้อยกี่พันล้านตัวทำบุญร่วมพระแก้วทำบุญประเทศไทยซึ่งไอ้พลตำรวจบุญนาคเขาทำมาก่อนนั่นแบบนายทักษิณเขาทำมาก่อนนายทักษิณไอ้การที่จะไปทำบุญในวัดพระแก้วเนี่ยมึงต้องไปขอสำนักพระราชวังเขาวัดพระแก้วเป็นของเขาไม่ใช่ของใครมึงไปอยู่ดีเดินเข้าไปเขาจะกระทืบผมมาแล้วมึงก็จัดไม่เป็นเขาจะมีพิธีการมีเดียมีป็อกซี่อ่ะใช่ป็อกซี่อ่ะป็อกซี่ไม่ใช่ป็อกซี่เลยโปรโตคอลเขาจะมีโปรโตคอลมีพิธีการเสร็จหมดเลยว่าต้องตั้งอย่างนี้หาทิศไหนต้องพระกี่องค์กี่ลูกเขาจัดการหมดสำนักพระราชวังเขาจัดการเสร็จหมดลุงเพียงนั่งทักษิณเรียนทำหนังสือเปล่าเปล่าไอ้เจ๊งลิ้มแม่งไปบอกเจ๊งลิ้มบอกแม่ทำตัวเสมอเจ้าทำบุญเข้าไปทำบุญในวัดพระแก้วทำตัวเสมอเจ้าโอ้ยเฮียเจ๊งลิ้มมึงไอ้เฮียได้ตอนไอ้เจ๊งลิ้มคนละบ้าเจ๊งลิ้มเป็นรายการไอ้อะไรวะสัปดาห์อะไรวะสัปดาห์รายวันเลยอะไรน่ะก็ไม่เจ๊งลิ้มมาที่มาออกดังมากช่องเก้าสพทเนี่ยไอ้เจ๊งลิ้มแม่งด่าทักษิณทั้งวันทั้งคืนบอกปั่นกำลังได้ที่เลยทุกจุดเลยทหารไอ้ข้างบนก็บอกไอ้ไทโคมแม่งไอ้ช่างข้างบนก็แสบไอ้ซูเปอร์แมนแม่งก็บอกไอ้มึงไปกองทุนรัฐตั้งกองทุนรัฐดาวันไอ้ไทยพาณิชย์ไอ้ผู้ที่เป็นไทยตั้งกองทุนรัฐดาวันขึ้นมาดิอ่ะเพิ่มกองทุนรัฐดาวันเอาเงินกองทุนรัฐดาวันสามหมื่นกว่าล้านแม่งไปซื้อไทยเทมัสเซกแล้วบอกเทมัสเซกแม่งมาลงทุนกองทุนรัฐดาวันแล้วไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับแล้วก็ซื้อไอ้ไทโคมเป็นเรื่องเลยนะถ้าฉันเห็นวิธีการมันโยกเงินมาโยกไปโยกมาโยกไปโยกมามันไม่ได้เสียสักบาทเลยกองทุนรัฐบาลนั่นก็ไม่ได้มันก็บวกที่จะชื่อแล้วไปเรียกปีเตอร์เซียรีพูดอยู่เทมัสเซกบอกมาช่วยดูแลแล้วแม่ก็ดูแลเพื่ออะไรเพื่อซื้อไทยคมพอซื้อไทยคมเสร็จปุ๊บพอจัดการนายกทำแล้วประหารจัดการนายกเสร็จปุ๊บมันทำไงกูแม่กู40,000,000,000ที่อยู่ตามแบงค์อยู่ในไทยพาณิชย์30,000,000,000เกือบ40,000,000แม่ยึดเฉยเลยแม่ยึดเฉยเลยนะที่อื่นยืดไม่ได้แต่40,000,000เนี่ยยืดได้แม่ยืดเสร็จเอา40,000,000เนี่ยไปจ่ายเทมาเสกให้เทมาเสกมาซื้อไทยคมสรุปแล้วมันก็ยืดเงินนายกทักษิณไปซื้อไทยคมให้กับเทมาเสกแล้วเทมาเสกก็กลายเป็นมันก็ไปถือหุ้นใหญ่ในเทมาเสกถ้าคิดดูว่าโอ้โหวิธีการมันนี่ซับซ้อนชิบหายเลยแล้วเป็นเงินนายกทักษิณก็ตอนนี้เราจะมาเริ่มปั๊บนึงตอนนี้เรามาดูเรื่องเจ็ดลิ้นเมืองไทยรายสัปดาห์ปะทะนายกทักษิณพอนายกทักษิณไม่ตามใจเจ็กลิ้มเล่นเลยเริ่มเลยปฏิญญาฟินแลนด์เนาะแล้วก็มาตอนนี้ปฏิญญาฟินแลนด์เริ่มก่อเข้าวอร์ดนักวิชาการทั้งหลายช่วยกันสับไอ้เจ็กลิ้มเดินขบวนขนาดเจ็กลิ้มเดินขบวนนี่ใครสนับสนุนตอนนั้นตอนแรกๆโอ้โหไอ้นี่มาเลยไอ้ชื่ออะไรวะเดี๋ยวพักประพักแมลงสาบมาเลยขึ้นเวทีกับเจ็กลิมไอ้มงไอ้ฟักกิ้งอีเดียตมากไอ้เครือไม่ขึ้นเวทีเมืองไทยรายสัปดาห์หมดถ้าท่านจำได้แม่ฟักกันใหญ่เลยเฮโลลากออกมาของเงินจ่ายเอาเกณฑ์คนมาทางใต้มาร่วมชุมนุมกับเจ็กลิมเดินขบวนหวานไปนู่นไปนี่เดินไปนู่นไปนี่ท้ายสุดเดินไปหาไอ้เชื่อวะเดินไปหาไอ้สนธิบุญลักษณ์ลิงไปอยู่ในนั้น20 นาทีแล้วออกมาโอ้อีกไม่นานเกินหรอกปรากฏตอนนายทักษิณก็เป็นนายกอยู่ก็มามีการทำคาร์บอมคาร์บอมไอ้คาร์บอมคาร์บอมทีแรกก็ระเบิดเครื่องบินพอดีคุณอะไรผ่านทองแท้มาสายเลยขึ้นเครื่องบินสายเครื่องบินระเบิดก่อนที่ขึ้นเครื่องถ้าระเบิดกลางอากาศตายไปแล้วครับนายทักษิณตายไปแล้วทั้งบ้านตายหมดคุณผ่านทองแท้เนี่ยโชคมนุษย์คำนวณมิสูป้าลิขิตทะลึ่งมาสายในเครื่องบินเลยระเบิดบนพื้นดินก็เลยจบไม่เป็นไรก็ข่าวการข่าวไม่เคยดีแม่งรอบเก็บนายกทักษิณหลายรอบเนี่ยต้องโบนสั่งเลยเนี่ย
ไอ้คนมันชอบไอ้บ้านายกทักษิณเยอะเว้ยทำงานได้ผลคนชอบมากคนชอบมากก็มีปัญหาปัญหาคืออะไรข้างบนมันขี้ฉาลิสยาซุปเปอร์แมนที่ฉาลิสยาเสร็จแล้วเชียงลิ้มคอยเผาแล้วไอ้พวกไอ้เจทรงไอ้จรุงจงจรุงจิตไอ้คนรอบข้างโอ้โหแม่งก็โคกไวลินสีใหญ่เลยไอ้เบนเฮอร์ซุปเปอร์แมนฟังจนเบอร์หมดโอ้โหนายทักษิณแม่งกลายเป็นซาตานแต่จะกลายเป็นประธานาธิบดีมันล้มมันโอ้ไม่เอาใหญ่เลยไอ้พระแมลงสาวโอ้ยนี่ก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องการนายกทักษิณมาเป็นรัฐบาลนะเขาบอกแก้ไข IMF ได้เขาบอกไอ้กูเอากูมาไอ้แมลงสาบเจ็ดลิ้มไม้จับมือเช็ดหางมั่งใส่ใหญ่เลยใส่สักพักมันพอได้ที่ได้เครื่องเลยมาข่าวบงไอ้จ่ายยงจ่ายยากอะไรนะบอกไอ้ถ้าระเบิดไม่ตายก็จบแม่เดี๋ยวทำรัฐประหารปี2549แม่ก็ทำรัฐประหารพอทำรัฐประหารตูเลยทักษิณยังอยู่เมืองนอกบอกไอ้ตั้งรัฐบาลโควิดนั้นบอกเฮ้ทักษิณตั้งรัฐบาลเลยอาศัยเริ่มเกิดเป็นตั้งรัฐบาลทัพถิ่นทักษิณบอกใช้ได้เว้ยตั้งรัฐบาลทัพถิ่นแน่เลยตั้งรัฐบาลทัพถิ่นปุ๊บคนแรกมาแล้วไอ้ธุรกิจกระถิ่นไทยก็อยู่ที่นั่นธุรกิจก็โทรมาโทรมารายงานกับปาวานเฮ้ยปาวานทักกี้เขาจะตั้งรัฐบาลทัพถิ่นเฮ้ยบอกเหรอพุทธเจ้าพุทธเจ้าเดี๋ยวพุทธเจ้าไอ้กระบะธุรกิจกระถิ่นไทยก็พกแชโร่เลยสีแชโร่ทักษิณอย่าพึ่งตั้งนะครับเนี่ยไม่ทำไงทักษิณว่าให้ตั้งตั้งตั้งวะไอ้พูดเนี่ยพูดไปชั่วโมงเขาว่าคุยกันสองสามชั่วโมงไม่จบเนี่ยไอ้เรื่องตั้งรัฐบาลทักษิณยังไม่จบยังไงก็ไม่จบอ่ะทำไงโทรบอกไอ้แม่บุษบาบุษบาคือน้องสาวปาวานแม่ยายไอ้ป้าแมรี่ธุรกิจแม่บุษบาบอกปาวานทักษิณไม่ยอมไอ้แม่เอาอย่างนี้สงสัยวันนี้เดี๋ยวปาวานพูดเองปาวานพูดเองเลยประมาณเอาหน้า นายกท่านนายกก็อยู่เมืองนอกสักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างกลับเข้าที่ท่านนายกกลับมาเหมือนเดิม รับปากได้โอเคประวันไม่เป็นไรเลิกก็เลิกจุบพักเดี๋ยวนะอยู่สักนั้นแค่ไหนลองน้ำเหลืองกลับได้แล้วทุกอย่างเปอร์เฟกโตเดี๋ยวทุกอย่างก็เข้าที่ก็ทางนะเอาแค่นั้นแล้วกันเธอไม่อยากตั้งนะแล้วตั้งทีว่าเราจงรักภักดีไหมฮะรักปาวานสุดชีวิตซุปเปอร์แมนปาวานไม่ตั้งก็ไม่ตั้งว่ารัฐบาลทักษิณป่านี้ยังไม่ได้กลับเลยป่านี้ไม่ได้กลับเลย6-7 ปีแม่งบอก2-3 เดือนกูแม่งโกหกไอ้เหี้ยมันโกหกทุกเรื่องมันชักดาบทุกเรื่องป่านี้กลับมันไม่ได้กลับไม่ได้กลับมาเต้นพุทธเวอร์ไปเรื่อยอยู่นอกฝอกไปก็ไอ้ทางนี้ไอ้เมืองไทยตั้งรัฐบาลเสร็จก็เอาใครอ่ะเขาเยที่มาเลยเขาเยที่มันเป็นนายกทีแรกกลับเป็น2 ปีครับเป็น2 ปีแล้วทำไมเป็นไม่ได้เป็นได้ยังไงหาไปไหนแม่งคอยไปคุยด้วยอ่ะทั้งโลกเขาไม่คุยกับมึงไงหาประเทศไทยมึงทำรัฐประหารมึงบ้าแล้วอ่ะสิงคโปร์แม่งออกข่าว24 ชั่วโมงในประเทศไทยแม่งคุ้มเดต้าทั้งโลกแม่งด่าชิบหายเลยเพราะทั้งโลกไม่รู้ไอ้ทุกคนแม่งอยู่ข้างหลังไม่รู้นะไม่มีใครรู้ทุกคนแม่งอยู่ข้างหลังตั้งแต่14 ตุลาตั้งแต่นู่นไอ้แคมเมอรอนตั้งแต่สลิดชันนลักไม่มีใครรู้แต่นี่ออกมาเลยดิออกมาปุ๊บจะไม่นานเลยไม่นานมาปุ๊บจะนี่มาเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ก็โอเคอยู่มาปีมีแม่งจัดสลับฉากเลยจัดนู่นจัดนี่จัดองค์กรเลยทุกอย่างให้อยู่ในมือไอ้เลือกตั้งใหม่กูชนะแน่เลยตอนทำรัฐประหารก็เริ่มมีแล้วอะไรนปกนะมีตอนนี้ไม่เสื้อแดงเสื้อหลากสีนักธุรกิจสนามหลวงลุยสู้ประชาธิปไตยจตุพรพรมพันธ์มาใหญ่เลยไม่คุณวีระผู้สิงห์กระพงโอ้ใส่กันใหญ่แต่นี่ทั้งชุดเลยหมอคนมาชุมนุมก็เริ่มมีเสื้อแดงเกิดขึ้นเริ่มมีเสื้อแดงเกิดขึ้นก็จนกระทั่งไอ้คือพูดง่ายๆว่าฝ่ายที่ยังไม่เป็นเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งมีหัวโจกหลายๆคนเนี่ยหัวหน้าหลายๆคนที่เธอชุมนุมไอ้ฝ่ายรัฐบาลก็เริ่มกลัวเมื่อต่างชาติไปไหนเขาก็ไม่คุยด้วยมันก็เริ่มมองว่าเฮ้ยมันจะต้องมีประชาธิปไตยว่ะถึงหลอกต่างชาติกันดีไอ้ซูเปอร์แมนบอกให้มึงไปจัดการนี่เองมึงต้องไปหาประชาธิปไตยแหกตาก็ได้ยังไงมึงเอาไอ้พรรคกันแรงสามมาเป็นให้ได้อ๋อตอนนี้ก็ลงเลยอันนี้ปัญหาก็คือก็เปิดหน่อยพรรคไทยรักไทยไปใช่ไหมก็มาเลยพรรคพลังประชาชนนะพรรคพลังประชาชนก็ใครคุณสมัครถึงไอ้คุณสมัครถึงเทระเวถูกเชิญไปหัวหน้าพรรคโอ้ยงานนี้สวยเลยโอ้โหจตุพรพรมพันธ์ก็ปั่นกระแสมาแล้วนี่มามีหมดเนี่ยตั้งแต่ไอ้ชูพงศ์ถี่ทั่วเนี่ยคารวานคนจนอะไรเนี่ยวิทยุแท็กซี่
คุณอะไรชื่ออะไรจำไม่ได้ว่าแท็กซี่คนนั้นชื่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นหน้าพวกเนี้ยขึ้นมาหมดเลยปอบปั่นกระแสกันใหญ่เลยโอ้โหสู้กับไฟขณะการไอ้ฝ่ายนี้ก็ดูให้เหี้ยต่างชาติก็ไม่เอาอ่ะทำไงวะไอ้มึงไปไอ้ยอมดีเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเลือกตั้งมึงเอาไอ้แม่ไร้สาวมาเป็นรัฐบาลเลยทุกคนแม่บอกไอ้มึงเอาแม่ไร้สาวเป็นรัฐบาลเดี๋ยวมันก็ประชาธิปไตยเองมันไม่รู้เรื่องต่างชาติแม่งโง่อ่ะต่างชาติโง่ไอ้ประชาไอ้คนไทยก็โง่อ่ะเฮ้ยท่านไม่โง่นะมันรู้เรื่องนะบอกไอ้มันยังโง่อยู่มันยังไม่รู้กูยุ่งหลังเอาแล้วได้ละมันไม่รู้อยู่เอาเล่นเล่นทำไงเป้าปันกระแสใหญ่เลยเว้ยโอ้โหอ้าวกูมาแม่เอาทหารไปทุกท้องที่เลยไปสอนประชาชนมึงต้องเลือกไอ้นี่แม่ไอ้พวกนี้ล้มเจ้าไอ้นี่เอาเจ้าเลือกตั้งเลือกไปเลือกมาพลังประชาชนมาสมัครถึงเทระเวทมาอาชิบหายชนะไม่กี่เสียงแม่งเป็นลากไอ้เป็นไอ้เป็นจอยกับเป็นเม่นมาปุ๊บสมัครมาเป็นนายกแต่นี่สมัครมาเป็นนายกโอ้โหเราจะปกครองประเทศนี้อย่างดีเยี่ยมทุกอย่างดีหมดคือรถไฟฟรีรถเมล์ฟรีน้ำไฟฟรีมาแล้วมาแล้วไงมานโยบายนายกทักษิณหมดสมัครดูนายกทักษิณสมัครทำนายกทักษิณคิดเอามาอีกรอบหน่อยมาปั๊บอันนี้อนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยสนธิลงอนุพงษ์เผ่าจินดาขึ้นมาอันนี้มาเลยเป็นเรื่องเลยเดือนแรก2เดือนแรกไม่เป็นไรเข้าเดือนที่3มาแล้วมาแล้วพวกเหี้ยมาแล้วเนี่ยเดินขบวนอีกแล้วอ้าวไอ้สนธิบุญชนะไอ้สนธิไอ้เจ๊งลิ้มไอ้สนธิลิ้มทองคุณมาแล้วหรือใครได้สัปดาห์ไม่จับถอนไม่ออกจากช่องก้าวปุ๊บแป้งไปจับที่สนามไอ้สวนลุมมั่งใส่กันใหญ่ชุมนุมกันอันนี้เรื่องใหญ่ตรงไหนเรื่องใหญ่เพราะว่าไอ้เจ๊งลิ้มแม่งหนีไปบวชไปเจอคุณสุขาลัยลูกสาวบุษบาคือเป็นหลานแท้ๆของปาวานเนี่ยเป็นคนดูแลเงินปะไอ้หลวงตามหาภัยก็บอกเฮ้ยเธอสองคนเป็นคู่ผัวตัวเมียแต่ชาติปางก่อนไอ้สุทาวันก็บอกอ้าวแล้วป้าแมรี่บอกเฮ้ยนั่นไม่ใช่นั่นเองคู่อริอ้าวไอ้นั่นก็เชื่อว่าจริงหมาปุ๊บไปถึงปุ๊บก็ไปบอกไอ้นี่ก็ไปบอกข้างบนปาวานป้าปาวานป้าปาวานกับลุงซุปเปอร์แมนไอ้เช็คลิฟมันจะช่วยเต็มที่มึงก็ช่วยไปแล้วกันมีอะไรช่วยได้มึงก็ช่วยไปเอาล้มเครือข่ายแท็กซี่ให้ได้ไอ้นี่ก็มาถึงไอ้เช็คลิฟเฮ้ยสุทาวันนี่ดิบอกว่าฉันต้องการชุมนุมเลยขับใช้ขับไล่สมัครนะต้องยากหน่อยว่ะต้องใช้เงินเยอะไอ้พรรคมันอะไรจับมันไม่ได้ให้มันให้ทีนิดๆนะฮะแล้วเอาเท่าไหร่ร้อยสองร้อยใช่ไหมบอกเอาไอ้500บาทเลยไม่ใช่500บาท200ล้านอ้อเหรอเหรออะไรดีจะใครโอนผ่านแบงก์ธนชาติแบงก์ธนชาติในปัจจุบันที่โกอินเตอร์เนี่ยโอนนี่แหละแบงก์เนี่ยเขาดูแลแบงก์นี้เลยหมายร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยผ่านแบงก์ธนชาติทีละร้อยวันละร้อยสองร้อยล้านแม่โอนทุกวันเลยโอนไปโอนมาปูไปว่าโอนกองเงินชักมีเช็คลิ้นบอกเฮ้ยคนเยอะๆมาเลยตอนเช็คลิ้นมันได้ไอ้เจ๊นี่ไม่เคยมีบารมีมากเท่าตอนนั้นที่มีเงินโอนมาทั้งหมดโอนไป 4,000 กว่าล้านครับไอ้เจ๊นี่แม่เอา 2,000 ล้านมาทำมวลชนอีก 2,000 ล้านแม่แฮมลงกระเป๋าไปสร้างโรงแรมที่เมืองจีนไปสร้างบ้านที่อเมริกา300กว่าล้านแล้วเจ๊นี่ทำไงเจ๊นี่บอกไอ้บอยไอ้ข่าวโพงไอ้ข่าวแพ้ไอ้จำลองไอ้อะไรว่าชื่อไอ้ตุเรียไซต์ตากาซีลาไม่ไหวผู้หาเนี่ยบอกให้ตั้งบุญให้เงินมาเว้ยลุยแต่ก็บุญให้เงินก้อนมาจีน 300,000ไปเขาบอกไปยึดมากเลยทำเนียบรัฐบาลอ่ะเฮียพอยึดทำเนียบรัฐบาลเสร็จปุ๊บทำไงสมัครก็สั่งทหารสั่งอนุพงศ์บอกลุยเลยทีแรกถ้าไม่เห็นโอ้ตั้งพรุ่งนี้จะขับไล่ออกจากสำนักอะไรหรือเปล่าเลยไปถึงไหนทำไปทำไมก็บอกเฮ้ยซูเปอร์แมนบอกเฮ้ยพวกไอ้บอกอนุพงศ์มึงอย่าเสือกมึงถอยมาทำไปไม่รู้ไม่ชี้อ้าวเฮียดิไอ้เจ๊กลิ้มแม่งเลยอยู่ในสำนักไอ้ทำเนียบรัฐบาลสำนักรัฐบาลเสร็จก็กลัวแม่งสั่งเลยสั่งศาลดิเฮ้ยมึงไปดูไอ้หนังการ์ตูนนี่เรื่องไหนที่แม่งผัดกับข้าวหรือเอาสมัครออกอ่ะก็ไปดูหนังการ์ตูนทอมแอนด์เจอร์รี่ผัดกับข้าวอยู่บอกเอาเรื่องนี้เว้ยผัดเอาสมัครออกอ้าวดูทอมแอนด์เจอร์รี่เสร็จไปเปิดพจนานุกรมเฮ้ยนี่ใช้ได้เว้ยเอาออกเลยจบไปจบสมัครไปแม่งมาใหม่เว้ยอ้าวเลือกตั้งในสภาใหม่สมชายมาเว้ยสมชายไม่มีที่ทำงานไม่มีออฟฟิศแล้วจ่ายไม่มีออฟฟิศเลย
สมชายก็ฉลาดไปตั้งออฟฟิศที่ดอนเมืองตอนนั้นคุณรัฐวุฒิมาเป็นอะไรวะเรียกอะไรนะผู้สื่อข่าวไม่ใช่นี่โฆษกรัฐบาลไปดอนเมืองแล้วไปเปิดไอ้ออฟฟิศอีกอันนึงที่เชียงใหม่บินไปบินมากะว่าเอ้ยอยู่ดอนเมืองแฮปปี้เว้ยเกิดมีปัญหาขึ้นเครื่องก็หนีเลยหนีแม่ไปตั้งรัฐบาลที่อื่นปรากฏสมชายอยู่ได้พักหนึ่งก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะไอ้นี่ก็บอกอ้าวเฮ้ย ไอ้ซูเปอร์แมนบอกเฮ้ยมันไม่ยอมออกเว้ยฮะสมชายบีบมือไม่ออกมึงไปเลยยึดแม่งสุวรรณภูมิเลยแต่นี่เอาเงินมึงมีดิ 2,000 กว่าล้านเฮ้ยเฮโลเว้ยแม่งขนเป็นหมื่นเลยไปยึดสุวรรณภูมิโอ้โหเข้าไปจิ๊บหายพอยึดสุวรรณภูมิเรื่องตั้งแต่สุวรรณภูมิเนี่ยเรื่องใหญ่พอยึดสุวรรณภูมิตูมบําแหน่งคิดได้แป๊บเดียวนะอเมริกาแม่งเต้นเลยเว้ย ICO แม่งออกมาเห่าผมไม่รู้จะว่าออกมาพูดเลย ICO ก็คือไอ้ InternationalKO International Civil Aviation KO Organization องค์กรการบินระหว่างประเทศการบินพลเรือนระหว่างประเทศเขาจะไปร้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะว่ามันเข้าข่ายผู้ก่อการร้ายสากลมาร้องต่อศาลให้ร้องต่ออัยการของให้อัยการร้องต่อศาล Criminal Court International Criminal Court ICC ได้อเมริกาแม่งก็อาศัยกฎหมายข้อนี้อเมริกาแม่งบอกเฮ้ยมึงส่งกองทัพมึงส่งไอ้ผู้ปราบผู้ก่อการร้ายมา 3,000 คนอเมริกันติดในประเทศไทย 300,000 เครื่องบิน84ลำอเมริกันบอกเฮ้ยไอ้84ลำนี่มึงมาบินมาถล่มกูได้มันบินไปได้ถล่มได้ทั่วโลกทุกที่แม่งอาศัยข้ออ้างนี้อาศัยข้ออ้างของ ICO เลยไม่เข้าไปเลยบอกเฮ้ยถ้ามึงไม่ออกจากสุวรรณภูมิเนี่ยกูส่งมา 3,000 ลงหมู่ตะเผาเลยกูถล่มแม่งสุวรรณภูมิลากมันหน้ากองขณะเดียวกันนั่นเองฝ่ายผู้ก่อการร้ายทางฝ่ายอาหรับผู้ก่อการร้ายอาหรับพวกซีรุมจูรุซีรีพูเนี่ยมารวมกันบอกเฮ้ยเดี๋ยวเข้าประเทศไทยเพื่อบินผู้ที่จะไปถล่มขาดการข่าวมันมีไอ้เจ๊ลิ้นแม่งกลัวไอ้เจ๊ลิ้นแม่งบอกเฮ้ยกูมาคุยแป๊บเดียวไอ้เฮียกระสีพี่ลมนี่มึงกับปัญญาอ่อนแม่งดนตรีอาหารอร่อยดนตรีไพเราะมึงไม่ได้รู้เลยเขาที่จะถล่มมึงแล้วมึงเป็นอยู่ต่างประเทศได้ไงไอ้กษัตริย์กษัตริย์พิรมไอ้เจ็ดลิ้มแม่งรู้อยู่คนเดียวว่าอเมริกาแม่งเอาแน่ไอ้ข้างบนรู้ข้างบนข้างบนไอ้อเมริกันถามไอ้ซูเปอร์แมนมึงไปยึดได้ไงวะเฮียส่วนภูกูถามมึงว่าเปล่าแล้วมึงคิดเองกูคิดกับกูเองอะมึงไอ้เฮียมึงไปเอาออกได้ปะออกอะไรวะเนี่ยไอ้สมชายยังอยู่เลยมึงไปหาวิธี นี่แหละครับแม่งรีบไปสั่งไอ้สารรัฐธรรมนูญตอนนั้นน่ะแม่งอ่านผิดอ่านถูกแม่งสั่งเอากลางที่ตีหนึ่งตีสองอ่ะบอกให้มึงไปทำยังไงก็ได้เอาแม่งยุบแม่งทั้งทุกพักเลยแล้วแม่งเลยอ่านผิดอ่านถูกอ่านจนช่วยหมดเลยแล้วก็ยุบแม่งทุกพักรวมทั้งยุบพักตอนนั้นพักพลังประชาชนพักพักชาติไทยพักอะไรไม่รู้แม่งยุบหมดเลยสามสี่พักแม่งยุบหมดเลยจบเหลือพักแมลงสาบพักที่เหี้ยอยู่พักเดียวแล้วเป็นไงแล้วนี่แมงสาบมาแน่มาไปตั้งในค่ายทหารอ่ะไอ้มาร์กมาเลยพอไอ้มาร์กมาปุ๊บแม่งบินไปเมืองนอกอีรอบเดิมเมืองนอกแม่งรู้หมดไอ้ตอนนั้นน่ะพูดหาเลยไม่ได้อ่ะพอมันยุบเสร็จแม่งก็ถอนจากสุวรรณภูมิก็ถอนสุวรรณภูมิแม่งสลายร่างหมดเลยเพราะพรรคแมงสาบได้เป็นนายกแล้วนี่เลือกหมดขี้ไว้ในเต็นท์สุวรรณภูมิไอ้ขี้ไว้ในเต็นท์สำนักนายกต้องไปทำใหม่หมดแล้วให้ไอ้ฟักกี้อีเดียตมาไอ้เด็กชายฟักกี้อีเดียตมาเข้าไปเป็นนายกในสำนักท่านดูเนี่ยเราผมพูดนะสมัยนู้นเนี่ยใครพูดเรื่องนี้ไม่เข้าใจวันนี้บรรพตมาเล่าเนี่ยเข้าใจแล้วบรรพตก็เกิดมาตั้งแต่คุณสมัครถูกออกจากเป็นนายกก็เริ่มบรรพตมาก็เริ่มบรรพตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านเห็นไหมว่าพอยุบพรรคทั้งหมดได้แล้วเอาพรรคแมลงสาบสามเฮียนี่มาเป็นรัฐบาลได้มันก็ให้ไอ้เจ๊ลิ้นออกจากสำนักนายกแล้วก็ทำใหม่หมดแล้วก็เอาอีวัคกี้เดียมาเข้าไปในสำนักนายกโดยการตั้งครม.ในค่ายทหารพอตั้งเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นท่านจะเห็นเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นพอตั้งไอ้มาร์กปุ๊บแม่งนปช.กลายเป็นเสื้อแดงสู้กันมานปช.ออกมาใหม่กลายเป็นนปช.เสื้อแดงอันนี้สนามหลวงย้ายมาถึงไหนมาสู้กันถึง
สุดท้ายเนี่ยสู้กันอยู่ในสำข้างสำนักนายกไอ้มันอยู่กันในสำที่มาเอาไอ้คอนเทนเนอร์วะใส่หงส์ใส่หินอะไรมาวางไม่ให้ยกอ่ะแล้วคุณนัทวุฒิไปเอารถเครนมายกไอ้คอนเทนเนอร์ออกแล้วเข้าไปชุมนุมอยู่ตรงข้างสำนักนายกชุมนุมที่สำนักนายกนั่นแหละคือเรื่องเริ่มต้นของทุกเรื่องทั้งหมดจนกระทั่งมีการสั่งปราบกันในวันที่13เมษายนปี23ปีที่แล้วเนี่ย2ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีการตอนนั้นเนวินเนี่ยวิ่งกลับไปซบเนวินเนี่ยวิ่งเข้าไปที่คิงพาวเวอร์ท่านอย่าลืมว่าคิงพาวเวอร์เนี่ยมันก็ชื่อมันก็อยู่บอกอยู่แล้วอ่ะกำลังของคิงไอ้เนวินวิ่งไอ้เนวินเนี่ยกับซีไอ้คิงพาวเวอร์และคิงพาวเวอร์คืออะไรไอ้คิงพาวเวอร์คือบริษัทซึ่งทำเกี่ยวกับดิวตี้ฟรีคือปลอดภาษีแต่จริงๆแล้วไอ้คิงพาวเวอร์นี่คือบริษัทที่หนีภาษีทุกอย่างในประเทศไทยผ่านคิงพาวเวอร์หมดโดยซุกซ่อนมาในปลอดภาษีซึ่งไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบแม้แต่ที่ดินตรงคิงพาวเวอร์ตรงนั้นปัจจุบันรวมทั้งไอ้โรงแรมชื่อโรงแรมของฝรั่งเศสอะชื่อพ่อชื่ออะไรนะชื่อโรงแรมอะไรวะพูแมนโรงแรมพูแมนนี่ของเป็นเชนของฝรั่งเศสไอ้เนวินเนี่ยทั้งวันแม่งจำสิ่งอยู่ที่คิงพาวเวอร์ไอ้เจวินเขาไปซบคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์นี่ลากเขาไปตาใครอ่ะเนี่ยลากเขาไปอยู่กับเจ้าเลยทีนี้ไอ้เนวินไปอยู่กับเจ้าเลยไอ้เจ้าแม่งก็มองโอ้ยไอ้เช็ดลิมเริ่มเสียหายเพราะอะไรเพราะเจ้ามันอ่านไอ้เช็ดลิมออกมันก็ไม่ใช่ทางไอ้บุษบาไปดิมึงช่วยเช็ดลิมยังไงว่าบอกหนูโอนกันได้แม่งเต็มที่หรือว่าเท่าไหร่ว่า4,000 กว่าล้านไอ้เจ้าบอกไอ้เฮียนี่มันต้มตุ๋นนี่ว่าไอ้เช็ดลิมมันติดแฟนมงกุฎคอนแนนหรือแค่ต้มตุ๋นไอ้มึงเลิกกับมันเลยไหมจัดการอันนี้รู้เลยไอ้ข้างบนมันรู้เลยไอ้เฮียเช็ดลิมมึงล่อไป4,000 ล้านข้างบนบอกไอ้นี่มีคู่แม่ตัวเอาไอ้เนวินมาไอ้เนวินมันนี่เนวินไอ้เนวินบอกอะไรท่านมึงไปจัดการเนี่ยแต่นี่มาเลยในลิงจัดการเสื้อแดงรบช.พัทยาจัดการกี้อลิสมันเห็นไหมเข้ากับไอ้พักเฮียเนี่ยพักแมลงสาบอีกทื่อไอ้โถฟักกี้อีเดียดทื่อฟักกี้อีเดียดมากไปที่ไอ้ในลิงไปก่อนเลยรักกันสุดชีวิตปาแยกตู่โดมแล้วเป็นไงรักกันเนี่ยอาจารย์นี่สู้ใหม่แล้วนี่แยกกันใหม่อ่ะแม่งเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยมีทริปเปิลอะไรเอ็นส์กับทริปเปิลอันต่างสับไปสับมาได้ไอ้นี่กลายเป็นเรื่องนี้กลายเป็นพวกนี่แบบเดียวกันเลยตอนนี้ทำยังไงอ่ะไอ้เดวินก็ไม่อยู่หัวเจ้าไอ้เดวินก็ล่อเต็มที่เลยล่อใครอ่ะล่อนบช.เสื้อแดงเอาแก๊สห้างเอารถแก๊สออกมารถเมย์ออกมาเผาเอาทหารออกมาที่ไอ้นบช.เสื้อแดงคุณมีล่ามูสิกพงษ์เนี่ยนะอยู่ตรงตอนวันสงกรานต์เมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีกว่า3ปีที่แล้วเนี่ย2ปีนึง13สงกรานต์ผมจำได้ว่าสงกรานต์พอดีเลยโอ้ชุมนุมกันเต็มที่เลยจนทางท้ายหลุดไอ้ทองช็อกโกแลตโทรมาหาคุณวีระมุสิกพงศ์โดยตรงเลยบอกให้คุณวีระเลิกนะเดี๋ยวพ่อฉันเอาตายอ่ะไอ้นี่คุณวีระก็บอกตรงคุณวีระเลยบอกสลายร่างก็จบไม่มีอะไรนั่นแท้เห็นไหมแล้วมาใหม่ก็แล้วพอสลายร่างวันนั้นไปปุ๊บบอกให้คุณวีระไอ้ทองช็อกโกแลตบอกคุณวีระสลายร่างเดี๋ยวพ่อฉันตายคุณวีระไปทำเรื่องขอฎีกามาดีกว่าแล้วมันจะได้ง่ายวีระจะเรื่องขอฎีกายกโทษให้นายทักษิณกลับมาเป้าหมายคือตั้งธงว่านายทักษิณกลับประเทศไทยไปทำฎีกาไปทำฎีกาเปล่าไปเอาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเลข13หลักไปให้แม่หมดเลยไม่รู้กี่แสนใบไอ้ทางนู้นก็ไปเปรียบเทียบดิไอ้กรมน.สันติบาลไปเปรียบเทียบดูว่าใครหน้าเหมือนไอ้ผู้หูฮัดคอของไอ้นปช.จับแม่หมดเลยอันนี้รู้ดิแม่งหนีก็เซ็นสั้นหมดไอ้นปช.เสื้อแดงก็เริ่มมาใหม่ดิแต่นี่รู้แล้วรู้เลยวันดีกาแม่ก็รอแล้วรออีกรอกลายเป็นเลยดีมึงก็ดีกูกลายเป็นดีมันดีกาดีมึงก็ดีกูสุดท้ายกลายเป็นดีมันดีกายดีซูเปอร์แมนคือแม่ไม่รู้เรื่องมันรู้หมดเลยพวกเรามีใครมากแล้วแม่ก็ทำเป็นเชยกูไม่รู้เรื่องคือพูดแล้วแม่หักหลังแต่เนี่ยมันชักดาบแม่ต้มแต่นายชักสิงก็อยู่หลังอ่ะบอกพวกเชื่อแดงบอกนายท่านนายกทำไงเอาทำต่อไอ้พวกนี้ก็มาใหม่เลยมาใหม่นะเดินกระบวนใหม่วันที่10ธันวาปีหลังจากปีที่มันสลายที่ข้าสำนักนายกเนี่ย10ธันวาหมานั้นนะนัทวุฒิขึ้นมาเลยเราจะสู้ทุกไม่ว่าสูงแค่ไหนเราจะสู้ทุกขั้นทุกตอนอ้าวมาแล้วนายกนัทวุฒิรู้แล้วว่าสู้อยู่ใคร
พึ่งตาสว่างตอนนั้นนะว่าโดนไอ้ทอมช็อกโกแลตหลอกไอ้ซุปเปอร์แมนอยู่ข้างหลังพ่ออะไรบันโพสเริ่มพูดแล้วเผาเลยบันโพสนี่เอาน้ำมันไอ้เบนซินบริสุทธิ์แล้วผสมกับแก๊สโซฮอล์95กับ E20 ผสมภาษีกันแล้วลงไปแล้วก็จุดไฟเผาเลยเผาใส่ซุปเปอร์แมนมอเผาใหญ่บันโพสเผาจนแม่เวลานี้ก็รู้หมดเลยแต่สิ่งที่มึงพลาดคือมึงรวยอย่างนี้ได้ไงมึงเอาเงินที่ไหนว่า30 บิลเลียนไอ้นบจ.เสื้อแดงก็ชุมนุมมาชุมนุมเดี๋ยวก็มาเดินทางชุมนุมก็ที่เรารู้กันเนี่ยแล้วก็เดินทางชุมนุมก่อนจะเกิดเรื่องสอสอไปชุมนุมบีบคั้นกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สภาฐานฟ้าวันที่10 เมษาอีกปีนึงถัดมานะอีกปีนึงถัดมาที่10 เมษาก็เกิดเรื่องเพราะอะไรมัดตำทหารเนี่ยเขาปวดหัวมากเพราะว่าทหารเนี่ยข้างในเขาแบ่งเป็น2 ก๊กเสร็จแล้ววันที่10 เมษาเนี่ยที่ไอ้ร่มโกงร่มเก้าเนี่ยที่ไปใช่ร่มเก้าอ่ะชื่ออะไรวะใช่เพิ่งเลยร่มเก้าที่โดนระเบิดที่ตายอ่ะนี่ทหารล่อเองเนี่ยก็ผมถึงเล่าไงทหารล่อเองอยู่ ข้างสวนสาธารณะตายเป็น100คนไม่รู้ล่อเองก็เพราะไอ้บูรพาพยัคฆ์ไอ้เปรมิกาไอ้สอชทั้งหมดเนี่ยเอาคลิปวิดีโอเปิดใช้ในไอ้ทหารดูบอกไอ้พวกนี้ล้มเจ้าต้องฆ่ามันคือพวกนั้นปั่นกระแสให้ไม่เกลียดเหมือนคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ไม่ใช่พวกคอมมิวนิสต์กลายเป็นพวกก่อการร้ายไอ้ทหารบางส่วนก็นึกว่าไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องไอ้โง่ไอ้เนมมันนึกว่าจริงก็มีไอ้พวกไอ้พอบอพันนี่มันรู้ว่าไอ้หนึ่งนี่ไม่จริงไอ้พวกนี้ไม่ใช่แล้วเต็มกันไว้ใส่กระเป๋าแม่50 ล้าน100 ล้านไปแจกไอ้ผู้พันไอ้พอบอพันลอกนั่นไงแรกที่ดินแดงยิงกันตั้งแต่แรกที่ดินแดงแล้วก็เก็บศพไปทิ้งแล้วก็มาที่ผ่านฟ้าพอผ่านฟ้าปุ๊บทหารแม่งถูกตายถูกยิงข้ามศูนย์สัตว์ดุสิตลอกกันยิงกันที่ผายเลยไม่มีใครรู้เสร็จแล้วไงพอไอ้ชื่ออะไรตัวหัวโจกแม่งตายอีกคนนึงไอ้ไข่หายเลิกเสร็จปุ๊บมาแล้วมาปาวานแม่งนั่งรถผ่านฟ้าก่อนหน้านั้นปาวานแม่งนั่งรถก่อนที่10 เมษาไอ้ปาวานนั่งรถผ่านฟ้าไอ้นปช.คือแดงแม่งโหอ่ะโหไอ้ปาวานแม่งรับไม่ได้เลยไปบอกท่านผู้หญิงวิริยาบอกเฮ้ยวิริยามันนี่ดิบอกเดี๋ยวเอาเงินมาให้เขาสิ500,000ปากเขาเงินไม่ได้แต่คุณท่านผู้หญิงชื่อวิริยาขึ้นเวทีหลังจากนั้นไม่นานแม่งเกิด10 เมษาล่อกันด้วยไอ้นปช.คือแดงแม่งสับสนเฮ้ยเจ้าอยู่กับเราแล้วเจ้าอยู่กับเราแล้วปากทิพย์หายแม่งสั่งปากเลยแล้วเปล่าไงไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยเจ้าอยู่กับเรามันไม่กล้าปากแล้วเอาไปดิแม่งยิงกระบอกบานหายหมดเลยก็เป็นไงเลิก10 เมษาพอพ่ายแพ้สุดไอ้ทหารแม่งโดนเล่นกลับเอาทหารแม่งหนีหมดเลยเอาเลิกทหารแม่งบอกถอยแม่งเริ่มใหม่เลยไงท่านผู้หญิงวิริยาไม่ไหวบอกคุณวีระผู้สิงคโปร์ไงแกโดนบอชอเสื้อแดงผู้บอกเฮ้ยชุมนุมตรงนี้ไม่มันย้ายที่ไปชุมนุมราชประสงค์ไอ้ทางนี้ก็นึกว่าใช่แม่งเป็นชุมนุมราชประสงค์ถ้ามันจะเผาสยามสแควร์เรื่องมันจะเผาสยามสแควร์เพื่อ white label ไอ้ไตเจ้าดีก็คือไอ้ความเป็นเจ้าของของไอ้โฉนดที่ดินน่ะก็มันไปเซ็นสัญญาเช่าช่วงมันแม่งไม่รู้กี่พันสัญญาอยู่ในใต้สยามโรงหนังสยามแม่งแก้ไม่ตกหลังบิ๊กซีอีกโอ้โหเฮียเฉลิมลงเฉลิมล่าแม่งเกี่ยวหมดเลยสัญญาแม่งผูกพันหมดมันบอกให้มึงมาเฉลิมมึงมาอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวกูจะหาว่ามึงเผาบ้านเผาเมืองแล้วกูจะเผาแม่งทีเดียวจบเพื่ออะไรล้างสัญญาเช่าชู้ทั้งหมดให้หมดกลับไปสู่สภาพเดิมแล้วมันจะได้ก่อสร้างกันใหม่ก็เรื่องของเรื่องไอ้ซูเปอร์แมนคือใครอ่ะคือไอ้ทอมช็อกโกแลตทำอยู่บอกให้มึงย้ายมาเลยมึงมาชุมนุมพอชุมนุมที่นี่ปุ๊บแม่งก็สั่งเลยตอนนั้นอนุพงษ์เผ่าจินดาสั่งอนุพงษ์เผ่าจินดาบอกจัดการมาเลยไอ้จานนบช.เสื้อแดงอยู่ตรงลาดประสงค์ว่าโอ้เต็มที่เลยไหมมากัน500,000 400,000 500,000เขาบอกมาทีเคยเกือบล้านโอ้ไว้ทางนี้ก็ดังบูไอ้เมืองนอกไอ้เปนิกาแม่งไอ้อันนันปัญญาราชุนไอ้เศษสวัสดิ์เสวตศิลาเขาไปคุยกับไอ้โรเบิร์ตจีจอนบอกให้กูไม่เอาเสียเว้ยเสียมีคนไม่ดีเป็นจริงอ่ะไอ้โรเบิร์ตจีจอนบอกกูไม่เกี่ยวกูไม่รู้อเมริกามันมองออกแล้วว่าไอ้ซูเปอร์แมนแม่งตายไม่รอดเลยซูเปอร์แมนก็ป่วยมันดูอเมริกามาดูเกมเลยเกมนี้แม่งเล่นไม่ได้ไปเล่นแล้วทีมอเมริกาแม่งหันมาจับเสื้อแดงแทน
พอหันมาจับเสื้อแดงมาไอ้พวกนี้ก็เลยบอกอ่ะมันปั่นกระแสแม่งใหม่เลยเอาหนังมาให้ฉายทหารกูอีกแม่งกูขอการไล่มันจะเผาบ้านเผาเมืองแม่งเอาที่มันไปตัดต่อคลิปไอ้ผู้นำชุมนุมตัดต่อคลิปไม้ดูไปดูมาแม่งบอกเฮ้ยไม่อนุพงศ์ผ่าวิญญาสั่งดาทหารแม่งไม่กล้าทำยังไงก็ไม่กล้าอนุพงศ์ก็ไม่กล้าสั่งแล้วใครกล้าสั่งมึงสั่งปากเปล่าทหารไม่ทำมึงสั่งด้วยลายละอักษรชิบหายมีเรื่องที่มาติดคุกเผลอแม่งตายถูกประหารก็ทำไงไม่มีใครกล้าทำจนกระทั่งเขาสั่งไอ้เชื่อว่าตาย 5,000 คนพอไม่ต้องมากกว่านี้ไอ้เชื่อบอกโอ้โห 5,000 เยอะไปเอา500ก็พอโอ้โหฆ่าคนเชื่อใจ 5,000 คนมึงเอา500คนเนี่ยโอ้โหยังมดละปวดเห็นไหมตีสามเข้าไปปิดโทรศัพท์หมดข้างในสอสอปิดโทรศัพท์ปาวานเข้าไปกับทอมช็อกโกแลตเข้าไปถึงแม่งเอากระดาษแบงค์นึงไอ้ซูเปอร์แมนเซ็นมาบอกให้พวกมึงดูลายเซ็นนี่บอกลายเซ็นพ่อมึงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ครับลายเซ็นพ่อบอกเออมึงพ่อมึงต่างกันเนี่ยมึงดูดิบอกแล้วผมคอปปี้ซีหลอกมันไม่ได้เดี๋ยวกูกลับมึงดูดิเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงจัดการไอ้เจ้ามึงจัดการไอ้มาร์กไอ้ฟักกิ้งอีเดียนมาร์กฟักกิ้งอีเดียนเพื่อมันก็รู้ว่าแม่ทำลงไปนั่นเป็นเรื่องมันก็รู้มันก็ไม่กล้าบอกไอ้ที่มีคนสั่งกูแล้วแม่ทำเจ้าหนิงพอทำไม่สั่งสอชออนุพงศ์สอชอแม่บอกโอ้ยลุยแม่งเลยอ่ะจะได้ลุยก็ถึงเกิดเรื่องอะไรเกิดเรื่องที่มันสลายเราแล้วตาย91ศพบาดเจ็บ 2,000 สูญหาย 7,900 คนเนี่ยตอนนี้ตาย100กว่าแล้วคาเรื่องคาลังกระสังกันมาถึงตรงนี้ตอนนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่สลายชุมนุมอะไรเสร็จหมดแม่งเผาบ้านเผาเมืองจับไปติดโครงติดคุกจริงๆต้องการเผาแค่สยามสแควร์กับหลังบิ๊กซีเฉลิมราชแถวนั้นที่อื่นไม่เกี่ยวไอ้เซ็นทรัลแม่ก็เป็นแพ้รับปากให้เขารู้ว่าเผาบ้านมันไม่อยู่ตรงสี่แยกเพราะมันชุมนุมอยู่สี่แยกจบหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ซอไอ้ฟักกี้อีเดียนมากนั่นก็ดึงเกลียนยาวไอ้ทุกคนแม่บอกเฮ้ยไอ้เฮียไม่ได้แล้วเว้ยทำต่อไปไม่ได้เว้ยต่างชาติแม่ไม่ยอมรับยิ่งไปสลายชุมนุมนี้ยิ่งคิดหายนะเอาอย่างนี้ดีกว่าล้างไพ่เลยแทบูราบราซ่าลบล้มกระดานแม่หมดเลยมึงไปเตรียมคนเลยเลือกตรงเลือกตั้งมึงจะโกแบบไหนยังไงก็ได้เอาทหารลงไปสอนคนมันจะต้องเลือกไอ้พรรคแมลงสาบมึงไปทำให้เสร็จหมดเลยพอทำเสร็จหมดบอกเอามึงยุบพรรคเลยยุบสภาพอยุบสภาเสร็จแม่งมันคิดว่ามันมาแน่วะมาแน่ทางนี้ก็มันนึกไม่ถึงว่าจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวนายกยิ่งลักมาปั๊บเลยพอนายกยิ่งลักมาปั๊บนายกยิ่งลักก็มาเลยจับทะลึ่งเกือบได้เบอร์หนึ่งเป็นเรื่องเลยในตอนนี้ล้างมันบอกเหตุแล้วนะมันออสปิเชียสมันเป็นมงคลมาแล้วความเป็นมงคลมันมีเดี๋ยวผมดูนายแค่ไหนว่าโอเคพอความเป็นมงคลมีปุ๊บนายกยิ่งลักษณ์ก็หาเสียง45วันโอ้โหนายกทักษิณคิดเพื่อไทยทำทุกคนนั่นชุมนุมอันนี้ท่านอย่าลืมนะว่าคนเนี่ยมันเริ่มรู้ว่าไอ้ซุปเปอร์แมนอยู่ข้างหลังไอ้ซุปเปอร์แมนมันอยู่ตรงนั้นมันเริ่มรู้แล้วก็เอานานหนึ่งนาฬิกาม้าขาวออกมาเลยปาปกเลือกตั้งออกมาปุ๊บจิ๊บหายดิมันปาก็เท่าไหร่วะ265 265ใช่ไหมใช่265เสียงตอนนี้ไอ้พรรคประชาแมลงสาบเหลือ100กว่าเสียงมาชิบหายมันตั้งยังไงก็ไม่ได้ขนาดมันตั้งไม่ได้มีถูซี้ตั้งไม่ได้ทำไงอะซื้อแมงสาบก็ซื้อไปไอ้ซื้อหมูเห่าก็ซื้อไม่ได้ที่นี่ก็ล็อกไว้หมดเขาล็อกมึงเซ็นใบลาออกไอ้สอสอแม่งเซ็นใบลาออกหมดเลยเตรียมไว้ก่อนมึงไม่พอใจกูว่าใบลาออกยื่นว่ามึงลาออกมึงก็ต้องออกมึงไปไหนไม่รอดแล้วทำไงยิ่งรักก็เป็นนายกพอเป็นนายกไอ้ข้างบนไอ้ซุปเปอร์แมนมันนึกไอ้ยังไงยิ่งรักก็ต้องแพ้แต่ข้างบนฉลาดกูเล่นเรื่องน้ำไว้ก่อนเลยกูกันน้ำไว้ถ้าไม่ได้กูปล่อยน้ำแม่งเลยเอาตอนนี้มาเลยพอยิ่งรักเป็นปุ๊บเห็นไหมแม่ปล่อยน้ำท่วมเห็นไหมหนึ่งนะผู้นำหญิงพึงระวังน้ำจะไหลเชี่ยวกรากที่ทำนายไว้ชัดทำนายมา300ปีแล้วนั่นน่ะทำนายมา300ปีเป็นไงน้ำเชี่ยวกรากโอ้โหแต่นี่เล่นกันที่ผายเลยไอ้แบงก์กรุงเทพกสิกรไทยถนนสีลมไปดูเนี่ยแม่งกันกระสอบทรายสูง2เมตรมันกะเลยว่ามึงเอ้ยสีลมสาทรกูท่วม2เมตรนะมึงเอ้ยปูไปแน่ปูไปแน่แล้วมึงสั่งใครสั่งไอ้สุภพันธ์ไอ้สุภพันธ์บอกในกรุงเทพมึงบล็อกน้ำแม่งไม่ให้ไหลผ่านมันถึงไม่ปัดมันเตรียมมาแล้วว่าไม่ให้ผ่านกรุงเทพหรือพูดง่ายว่าให้น้ำแม่งเข้ากรุงเทพแล้วไม่ให้ออกมึงเตรียมไว้ว่าเข้าได้แต่ไม่ให้ออกไอ้นายกปูก็กลัวน้ำเข้ากรุงเทพ
เพราะว่าบอกว่าผ่านกรุงเทพแล้วโค้งค่อยๆปล่อยทยอยผ่านกรุงเทพมันบอกอยู่แล้วว่าเขาบอกออกว่าถ้ากูผ่านกรุงเทพมึงให้น้ำเข้ากรุงเทพแต่มึงไม่ออกสปายกรุงเทพเขาทำไง เขาก็เอาบิ๊กแบ็กโชคดีบิ๊กแบ็กต้องยอมรับว่าพระในวัดธรรมกายเนี่ยเป็นคนคิดบิ๊กแบ็กเพราะวัดธรรมกายพระเขาก็เรียนหนังสือสูงคิดบิ๊กแบ็กมาทำปรากฏเอาบิ๊กแบ็กเนี่ยไปกันทางเหนือเพราะน้ำก็ไม่เข้ากรุงเทพไม่เข้ากรุงเทพเออไปตะวันออกตะวันตกไอ้หมู่บ้านแถวนั้นทั่วชิบหายหมดแต่น้ำเทพไม่เข้าไอ้ข้างไอ้กรุงเทพก็เตรียมรับน้ำรับเข้ามาแล้วกูจะไม่ปล่อยมันก็ไม่มีน้ำเข้าดิเอาอยู่เอาอยู่ปะเสือทะลึ่งเอาอยู่เอาอยู่ไปพอเอาอยู่ปูปุ๊บทำไงต่อไปแล้วกำจัดปูอ่ะทำไงกำจัดปูอยู่ดีๆฮิเลลี่คิงต่อพอปูเป็นฮิเลลี่คิงตั้งมาคุณนู้นมาคุณนี้มาบอกเฮียปล่อยก่อนไอ้ทุบแมนบอกปล่อยยิ่งแย่อันตรายทำกำจัดปูเอากำจัดปูทำไงกำจัดปูล่อเลยสร้างเซฟเฮาส์ในสอชอราสิบเอ็ดเลยจับปูไปขังเลยฮิลลารีคลินตันอเมริกาแม่งรู้บอกฮิลลารีแม่งส่งฮิลลารีคลินตันมาประชุมที่เขมรส่ง SMS มาบอกนายกยิ่งรักมาหาฉันหน่อยมาประชุมงานนี้หน่อยปุ๊บปั๊บไปทันทีใต้นิดเดียวเขมรไอ้พวกเฮียนี่เตรียมใจกันไปแดดทำไม่ได้ไปเหนือจะไปจับทางเหนือไอ้จีนเอ้ยอะไรเอ้ยแม่งส่งผู้สื่อข่าวมารถเป็นร้อยคันโอ้โหไปไหนขี่รถแม่ง300-400คันยาวไป10 กิโลไอ้พวกนี้บอกเฮ้ยแล้วกูจะจับต่อไหนก็ทำไม่ได้เนี่ยคนเยอะๆออกไปเยอะเขาก็รู้การข่าวแม่งรั่วทำไม่ได้แต่นี่มารอบใหม่มาโชว์พาวนะใกล้ปัจจุบันไปทุกทีนะโชว์พาวตอนไหนวันที่25มิถุนาเนี่ยปีที่แล้ว25มิถุนาโชว์เบนเฮอร์ก่อนหน้านั้นเบนเฮอร์น็อกไปนะเรื่องพอแพ้เรื่องน้ำเบนเฮอร์นี่หยุดหัวใจนะหัวใจหยุดปั๊มขึ้นมานะปั๊มแล้วโชว์ขึ้นมาเสร็จเดี๋ยวก็ส่งเข็นไปจอมทัพสายจอมทัพไปทุ่งมหาญหย่อง25มิถุนาเข็นไปออกทุ่งมหาญหย่องเอาเงิน80ล้านให้ทอมช็อกโกแลต80ล้านกลายให้ทอมช็อกโกแลตให้80ล้านบอกไอ้เช็คลิ้นมึงออกมาเลยจำลองมาเล่นแม่เต็มที่เลยแล้ววันนั้นสั่งทั้งมาแรงสามเลยก็พาบอกมึงไปล่าไปประทานลงมาแล้วเพี้ยงปงเพี้ยงแซ่บ30มิถุนาข้างนอกมาหึ่มขึ้นมาเต็มที่กล่าวว่าได้20,000หรือหมื่นกว่าคนแม่งได้4,000คนมึงไปโกงเขาไปโกหกได้ผู้เคียร์นี่ก็ทอนเงินลงไอ้เจ๊งลิ้มก็ทอนลงกระเป๋าอีกแล้วก็สั่งไอ้เจ๊งลิ้มบอกถ้าเที่ยวนี้มึงไม่ได้ต่อไปนะมึงออกจากประเทศไทยกูไม่เอามึงแล้วไอ้เจ๊งลิ้มก็เต็มที่คอยตามหลังไอ้จำลองเพราะว่า80ล้านไปทอนแบ่งกันแล้วก็เอาคนปรากฏคนมาบอกเขาจะให้ค้างให้ค้างคืนแต่เสือให้เขา500เขาเปิดไอ้กล่องอาหารอยู่เอามี500บูดูแบงค์พันแม่ได้500พอรับเงินเสร็จแม่กลับบ้านหมดเลยเว้ยกลับบ้านหมดเลยข้างนอกแม่ปั่นไม่ขึ้นไอ้ข้างในสภาบอกเอาลุยเลยแม่ไปลากประธานสภาสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไปลากมาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ทางนอกทางในเต็มที่ใครวางเกณฑ์ไอเปนิกาไอทองท่อกันแล้ววางเกณฑ์ขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะอะไรพอไม่ขึ้นเสร็จแม่งใบแดกตาคนตัวใครตัวไปจำลองหมดสภาพเลยเงินหมด80ล้านหมดไอทองท่อกันแล้วก็ไม่กล้าให้เพราะไม่เคี่ยวมึงจะให้คนอื่นให้ก็มีใครก็ให้แล้วมันที่มึงไอเจ๊ลิ้นมึงจะไปหลอกไอสุชาวันสุชาลายแบบสมัยก่อน4,000 ล้านไม่มีข้างบนเขาไม่หลอกเขาไม่ให้มึงหลอกเพราะหมดเกมนี้ต่อไปทำไมหมดเกมนี้จะจับนายกเล่นนายกปูเล่นไม่ขึ้นเกมต่อไปเล่นเลยเอามาใหม่เลยเว้ยแม่งไปเอาอะไรวะหาชุมนุมหาไม่ได้ปั่นไงก็ไม่ขึ้นนักวิทยากรอะไรออกมาพูดอะไรออกมาพูดหมดเดี๋ยวเรื่องงูเรื่องนี่ไม่ว่าทำหาแล้วแม่งเอามาเล่นหมดปรากฏไอ้ติดกายติดไอ้บันพดมึงจะพูดยังไม่ทันพูดเฮียอะไรบันพดออกมาบอกว่าเฮ้ยมันจะเอางี้มันจะทำงี้มันนี่สเต็ปต่อไปที่พวกมึงจะเดินไม่ทำงี้ไอ้ขบวนไอ้เขารู้หมดเลยประชาชนรู้หมดพูดหายกูไม่เชื่อกูรู้เรื่องมึงอะไรแหกตากูทำก็ทำไงต่อก็ให้ตอบว่าอ้าวอันนี้มาเลยเว้ยเสียไอ้แต่นี่โมเสียไอ้โมเดลได้เห็นไหมเสียไอ้โมเดลทดลองดูไอ้เสียไอ้มึงไอ้เสียไอ้มันนี่ไอ้สมาคมมวยเท่าไหร่วะ18 ล้านมึงไปทดลองดีๆเดี๋ยวกูให้มึงอีก10 ล้านไปทดลองดูแล้ว18 ล้านกูยกนี่เองไอ้เสียไอ้บอกได้กูไปเล่น
เด็กบ้านแม่ติดการพนันลูกมันนี่เป็นหนี้เป็นสินทั้งประเทศไทยเลยทั้งโลกเลยคุณแม่ติดการพนันทั้งพ่อทั้งลูกไอ้เด็กบ้านก็โอเคกูไม่มีทางออกจากโอ้โหมาเลยแม่ทุ่มสุดตัวเลยเว้ยมาจากที่ไอ้สนามม้าหนังเลิงแม่งมาได้ 6,000 คนแต่นี่มันมาเสียอ้ายมาจุดว่าเอาแต่นี่เอาเสียอ้ายโมเดลเอาใหม่เสียอ้ายเอาใหม่เดือนหน้าจัดมาเอาได้เอาล้านคนเลยโอ้เสียอ้ายบอกเอามาเที่ยวนานจะมาล้านคนอย่าลืมอดุลท่านอดุลแสงสิงแก้วคนตำรวจอดุลแสงสิงแก้วก็มาเป็นหัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่านเก่งท่านดูแล3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายปีท่านก็เอาคนตำรวจมาจากต่างจังหวัดมาเลย 30,000 ในกรุงเทพฯอีก 30,000 60,000 ท่านบอกท่านเอาอยู่ไม่ใช่ท่านเอาอยู่ปรากฏว่าเอาแค่ตำรวจแค่ 20,000 นายไอ้เสียอ้ายออกมามี 4,000 จากล้านเหลือ 4,000 ทิพย์หายแม่ไม่มีใครมาเสียอ้ายแม่งโทรไปไอ้เสียอ้ายก็ถูกหลอกไอ้ทางนู้นก็บอกไอ้มึงออกไปเลยเดี๋ยวกูจะเอาทหารออกมาตลบหลังพวกมันไอ้ทางนู้นก็บอกเฮ้ยแม่งมี 4,000 ต้องตลบหลังไงคือแน่แม่เตรียมไว้หมดเขารู้กันหมดแล้วไอ้บัดพูดหมดแล้วไอ้ทุกประมาณแม่งก็ไม่รู้เรื่องไอ้ทุกประมาณมันเอ๋อไม่รู้เรื่องไอ้ปาวานก็ตายไปแล้วไอ้ปาวานเนี่ยหลังจากวันที่25ที่ทุ่งมะขามหย่องไอ้ปาวานล้มนะล้มได้อีกไม่นานอีก 2-3 เดือนไอ้ปาวานก็ตายไอ้ปาวานเนี่ยตายอยู่ในชายเย็นทางแปดซะไอ้ทุกประมาณมันก็ไม่รู้เรื่องไอ้ทางนี้ก็บอกเฮ้ยปรากฏ 4,000 คนแม่งทำไม่ขึ้นเลิกกิจการเลิกกิจการนั้นมาใหม่จตุรงค์ฉายแสงไปคุยกับชาติโสพลพาณิชเจรจาคุยกับไอ้เปรมหมายความว่านายทักษิณกับไอ้เปรมก็วัวกันว่าเอ้ยเราวัวกันดีกว่าว่าเราวัวกันดีกว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยดีแล้วถามว่าไอ้เปรมเชื่อถือได้ไม่ได้เชื่อมันไม่ได้ทองช็อกแลตเชื่อไม่ได้ไอ้ซุปเปอร์แมนก็เชื่อไม่ได้แล้วท่านเห็นไหมหลังจากนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วก็หัวกันไอ้เปรมแม่งใส่เสื้อสีแดงผลส้มออกมากูเสื้อแดงกูจะไปฟังดนตรีที่สำนักนายกตามคำเชิญนายกยิ่งลักษณ์จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ที่8ริ้วเนี่ย 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าแม่งไปทะเลาะกันคือพูดง่ายๆว่าอีเปรมแม่งไปแบงก์กรุงเทพ2อาทิตย์ติดกันทุก2จันทร์ติดกันเลยอีเปรมไปบอกนายทักษิณบอกว่ากูไม่หัวกับมึงแล้วนายทักษิณส่งซิกแนลบอกต่อไปลุยไงต่อไปการข่าวเราเผาไอ้แมงสาบอย่างเดียวเลยตั้งแต่นั้นมาเปิดเฟซบุ๊กนายทักษิณเปิดเฟซบุ๊กหมายแม่งเผาใหญ่เลยทุกอย่างต่อสู้หมดเพื่อไทยโคศกเพื่อไทยออกมาทุกเรื่องเผาหมดทำไมวางแผนเก็บนายกยิ่งรักที่ไหน8ริ้วเชิญไปเที่ยวค่ายทหารไอ้การข่าวเขารู้บอกให้กูไม่ไปกูไปแม่งไอ้มหาวิทยาลัยตรงแถวนั้นที่8ริ้วตกมาเนี่ยผ่านมากี่วัน3-4 วันมาเอาเลยปปช.มันเล่นผมถึงบอกไงนปที่ผมมาพูดมานี่แล้วจะออกเร็วๆเพราะอะไรผมต้องการให้คลิปผมจะไปถึงนปช.เสื้อแดงในวันที่10เมษายนแล้วใครเหย่ามาแรงๆเพราะอะไรนปช.เสื้อแดงบีมันไม่ลงครับแต่นปช.เสื้อแดงออกไปขย่าแรงๆมันบีไปถึงอเมริกาบีไปถึงจีนบีไปถึงรัสเซียบีไปถึงทั่วโลกที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาจะบีมันเขาจะบีไปไอ้ซูเปอร์แมนและซูเปอร์แมนอาการมันอายุ85นะครับผมดูแล้วมันคงไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับเราเดินทางมานะเราเดินทางมานะตั้งแต่เรือตายสนิทเรือรักเรือสำราญแจ็คดอสันกับโรสจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย56ปีทั้งหมด56ปีถึงตอนนี้วันที่13นี้อีกไม่กี่วันจะถึงสงกรานต์เขาพูดกันว่าตั้งแต่อยุธยาเริ่มอยุธยาพระเจ้าอู่ทองอยุธยาคนแรกจะมีการน้องข้าพี่ญาติพี่น้องข้ากันเองเนี่ยเพื่อแย่งชิงราชสมบัตินี่ทั้งหมด15ครั้งครั้งที่14คือครั้งที่ไอ้ทองแดงเบอร์1ไอ้เบอร์1อ่ะข้าพระเจ้าตากตอนข้าพระเจ้าตากก็ไปหลอกพระเจ้าตากคุยกันว่าพระเจ้าตากเป็นหนี้เป็นสินจีนเยอะมากไม่มีปัญญาใช้ให้หลบไปซ่อนตัวบวชทางใต้ได้แก้เป็นถูกทุบตีตายโดยเอาตัวตายตัวแทนมากลับไปกลับมาปรากฏไปหักหลังพระเจ้าตากฆ่าพระเจ้าตากจริงๆเจ้าพระยาวิชัยดาบหักถึงบอกว่าไม่อยากเป็นฆ่าหลายเจ้าบ่าวหลายนายถึงยอมตาย
พราะรู้แล้วว่ามึงหักหลังเขากูอยู่กับมึงก็ต้องตายไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งกูตายสง่าเลยกูไม่เอามึงเนี่ยไอ้เบอร์หนึ่งมันถึงข้าพระเจ้าตากไงหลอกพระเจ้าตากว่าไปบวชทางใต้เพื่อหนีหนี้เป็น NPL นั่นเปอร์ความมิ่งโลนคนแรกของประเทศไทย NPL คนแรกของประเทศไทยคือพระเจ้าตากสินมหาราชปล่อยกู้หนี้ยืมสินไปทำสงครามเสร็จเรื่องต้องมาประกอบกู้เศรษฐกิจประเทศสยามเราอีกมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันใช้เงินขนาดไหนไอ้นี่ชุบมือเปิดแล้วครั้งที่14เขาบอกแล้วว่าประเทศสยามรวมทั้งประเทศไทยทั้งหมดมี15ครั้งครั้งที่15ก็คือครั้งที่ไอ้เสีย8ไอ้เสีย9ยิงเสีย8ที่เล่าตอนแรกนี่คือ15ครั้งแล้วมันไม่มีการฆ่ากันอย่างนี้อีกแล้วแล้ว ตอนก่อตั้งลงเสาหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์รศรัตนโกสินทร์ศกนั้นหน่วยพราหมณ์ทั้งหมดเขาผูกดวงเมืองเพราะเขาเป็นคนที่รู้ว่าดวงเมืองจริงๆคือวันไหนในปัจจุบันเรารู้ไม่จริงเรื่องมัน200กว่าปีเลยเขาบอกแล้วว่าเริ่มรัตนโกสินทร์จะอยู่ได้150ปีคือมาตกก็ปี2475แล้วจะสิ้นราชวงศ์หลังจากนั้นจะหาราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ก้าวข้ามได้จะอยู่ได้อีก80ปีจากเริ่มต้นตั้งรัตนโกสินทร์ถึง2475คือ150ปีการที่ผูกดวงเมืองตรงนั้นแล้วทำลายมาแม่นเป๊ะเลยราชการที่7ก้าวลงจากบัลลังก์แล้วไปอยู่เมืองนอกก็คือหมดแล้วเริ่มต้นราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์ที่ไอเสีย8เสีย9แล้วก็มีการยิงฆ่าน้องฆ่าพี่แล้วจากตรงนี้ไปจะอยู่ได้อีก80ปี80ปีจาก2475มันจะมาจบเอาที่2555ต้องเป็นสงกรานต์ไทยนะที่จบ2555หมายความว่าสงกรานต์นี้ที่จะถึงเนี่ยจะเริ่มต้น2555เพราะฉะนั้นเราจะดูจากสงกรานต์ตัวที่13เนี่ยบวกหรือลบเราจะดูว่าไอ้ซอมบี้ซุปเปอร์แมนกลายเป็นซอมบี้แล้วซอมบี้นี้จะอยู่ได้ไกลแค่ไหนส่วนเรื่องปปช.ที่เรื่องของนายกยิ่งลักษณ์เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพลาดอย่างแรงเพราะเรื่องนี้ปปช.ชี้มูลเหตุไม่ได้เพราะมันเรื่องก่อนเป็นนายกส่วนเรื่องที่ไอ้สารรัฐธรรมนูญเราจะเข้าสู่การเมืองในปัจจุบันนิดนึงนะแล้วผมก็จะจบเรื่องการเมืองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย เราจะพบว่าอยู่ดีๆเนี่ยอีเปมิกาเนี่ยหลังจากที่ไปวางแผนกันที่8ริ้วจะทำรัฐประหารจะเกลียดนายกยิ่งลักษณ์แล้วอีเปมิกาออกมาเดินสายเนี่ยบอกว่าโชคดีที่มีไอ้ซุปเปอร์แมนมีไอ้ซอมบี้มีสองนัยยะผมไปกินเหล้าคุยกันมาประชุมกันมามีสองนัยยะทั้งโต๊ะเขาไม่รู้อะไรมากเท่าผมเขาบอกว่าไอ้อำมาที่อยู่รอดไอ้ซอมบี้เนี่ยเป็นคนวางแผนเรื่องนี้คือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เป็นคนบอกให้ทหารทำรัฐประหารแล้วทำเป็นไม่ชี้แต่ในความบันโคตรตัวผมเองวิเคราะห์มาผมว่างานนี้เปลี่ยนท่าเปรมิกาเนี่ยเอาข้างบนเอาไอ้ซอมบี้ไปอ้างโดยเอาไอ้พลอะไรวะพลเอกนับพลทับอะไรเนี่ยบุญทับหรือบุญล่างอะไรกันไอ้ช่างเนี่ยพลเอกนับพลเนี่ยไปอ้างแล้วก็ไปบอกศาลปปช.บอกให้ทำหนีอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปบอกศาลรัฐธรรมนูญทำนี้ปัญหาก็คือว่าทหารทั้งหมดเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นของฝ่ายบูรพาพยัคฆ์อย่างเดียวทหารก็มองออกแล้วทหารเวลานี้มันฟังไอ้บันทดผมไม่ได้เชียร์ตัวเองนะมันสว่างหมดแล้วเพราะไอ้ซอมบี้ไอ้ซุปเปอร์แมนมึงเป็นซอมบี้แล้วมึงรู้หาเลยนะมึงไม่ได้รู้อะไรเลยนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยไอ้เปรมิกามันรู้แล้วว่าพลาดเพราะมันไปอ้างข้างบนมันไปอ้างหน้าพลพลเอกหน้าพลมันไปอ้างข้างบนสั่งมาแต่ทหารเสือกรู้ว่าข้างบนไปติดสั่งเพราะทหารมันรู้แล้วข้างบนมันไม่รู้เรื่องไอ้เปรมิกามันออกมาบอกโชคดีที่มีนายหลวงเพราะอะไรมันกำลังแก้ตัวมันเองกับข้างบนอยู่ส่วนไอ้ข้างบนไอ้คนรอบข้างมันก็มองว่าอีเปรนี่มึงไปซีซัวอ้างข้างบนเพราะข้างบนมันก็กลัวนปช.เสื้อแดงบีบเมืองนอกให้ล้มมันเพราะเมืองนอกเขาก็อยากได้เงินมันปล้นนะครับเงินมันอยู่ในยุโรปนะครับมันปล้นนะครับถ้ามันล้มก็ชักดาบแม่หมดเลยนะมึงทำอะไรไม่ได้ในสวิตเซอร์แลนด์ในสเปนแล้วแม่งมีหมดแล้วทำไงไอ้เบนเฮอร์ซุปเปอร์แมนซอมบี้มันถึงออกมาเรียกมือทำเรื่องน้ำ
มันต้องการแสดงให้เซมิกาว่าเฮ้ยเขายังอยู่กับกูถึงไปคุยเรื่องน้ำแล้วคุยเรื่องน้ำรู้เรื่องมันจะไปดูนั่นดิทายใกล้ๆว่าพูดปากพูดแต่ไม่ยอมออกให้ออกเสียงว่ามึงพูดเรื่องอะไรไอ้นายกยิ่งรักไอ้คนไอ้ครม.ที่คุยเรื่องน้ำผมก็เชื่อว่าเขาฟังแล้วไม่รู้ไอ้บ้านี่ไอ้ซอมบี้มันพูดอะไรมันมึงก็พูดแม่งไปเรื่อยไอ้ทางนี้ก็เปิดหนังสือแล้วก็ฟังมึงก็พูดเลยครับขนาดมึงดีอยู่นะไอ้ December Fool Day เมื่อวันที่4ธันวามึงยังพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วเวลานี้มึงไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วมึงพูดรู้เรื่องเมื่อจัดฉากถ่ายรูปออกทีวีพ่ออะไรมันต้องการฟังอีเปบอกมึงอย่าเอากูไปอ้างเพราะกูก็กลัวเหมือนกันว่ากูที่หายตามมึงไปด้วยถ้าท่านถามผมส่วนตัวนะเวลานี้แม่งมีจุดเดียวที่แม่งจะเล่นคือไอ้ศาลรัฐธรรมนูญไอ้กษัตริย์เสียที่สุดมึงออกมาพูดได้ยังไงมึงปัญญาอ่อนมึงบอกว่าศาลนี่ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้ถ้าศาลยึดโยงประชาชนกลายเป็นศาลยึดโยงกับการเมืองมึงสติมึงดีวะเนี่ยมึงไปดูญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเวลาเขาเลือกตั้งเขาจะเอาชื่อผู้พิพากษาใส่ลงมาด้วยนะครับแล้วให้กาว่าใครเป็นประธานศาลอะไรประชาชนยังต้องการไหมถ้าไม่ต้องการก็ถีบแม่งออกไปเพราะเวลามันไอ้ใบเลือกตั้งเข้ามาดูผู้พิพากษาคนไหนประชาชนได้เอาเขาก็บอกเขาเอาให้มันดูบอกเฮ้ยเขาไม่เอามึงแล้วมึงไปลาออกอเมริกาก็เหมือนกันแต่มึงเสือมาพูดอย่างนี้มึงพูดแบบปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยไอ้กระสันมึงไอ้เหี้ยมึงพูดมาได้ยังไงพูดแบบนี้นี่คือประชาธิปไตยที่ปีไหนพ.ศ.ไหนพูดจากลับไปกลับมาหาเหมือนเด็กปัญญาอ่อนหน้ามึงเหมือนไอ้เนี่ยไอ้นั่นเท่กับมึงเลยไอ้ดอนจมูกบานไอ้ดอนจมูกบานดูดีกว่ามันไอ้ดอนจมูกบานเป็นประธานสามสมนุนยังดูเท่กว่ากษัตริย์เสียที่สุดเนี่ยวิธีและกษัตริย์มึงไม่ว่าอีเปมึงผูกพันอีเปมตอนนี้มึงกากายพูดผมจะดูว่ามันกล้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้มึงรับ40 สว.ไปเนี่ยไม่รับเวลานี้ไม่ต้องมาพูดทั้งประเทศเขารู้หมดแล้วไอ้สว.ลากตังมึงเวลานี้นะเขามองออกเลยว่าในสภาระบบกลไกการมึงทั้งหมดเนี่ยใครคือตุกคนใครคือตัวเหี้ยเขารู้หมดแล้วไอ้40 สว.เขาก็รู้ว่ามึงคือตัวเหี้ยเรื่องอย่างนี้พูดไปบ่อยมันย้ำความคิดย้ำแคลมมิ่งเข้าไปในสมองของประชาชนประชาชนมองไอ้ตังมึงไอ้เหี้ยกูไม่ฟังหรอกวันที่10 เมษายนมึงลองซีทั่วตัดสินทำยังไงเอาทำไปปิวแจกแม่งเลยบ้านช่องแม่งแต่ละคนอยู่ไหนรูปเมียนชื่ออะไรแจกแม่งเลยกูไม่ต้องบอกเวทีกูทำไปปิวแล้วกูแจกกูทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์นึงเลยบอกแม่งหมดเลยบอกบ้านมึงอยู่ไหนถ้ามึงซีซัวตัดสินแล้วกูจะตามกระทืบมึงมึงระวังตัวไม่ถูกกูจะบอกไงผมจะบอกไงไอ้กษัตริย์ไอ้ฟักกี้อีเดียนมากเลยนะผู้ตอนนี้เขามองมึงเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วอ่ะใช่เทือกไอ้เทือกมึงหมดสภาพปปช.เนี่ยผมว่าเขาอ่านเกณฑ์ทะลุเขาถึงยกประโยชน์ให้นายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ล่อยไอ้ฟักกี้อีเดียนมากไอ้ฟักกี้อีเดียนเดือดปปช.เขาอ่านเกณฑ์ทะลุเขาถึงเล่นแล้วเป็นไงมึงก็เลยสารธรรมนูญเนี่ยถึงมึงจะยุบพรรคเพื่อไทยมึงก็ยุบไปไม่ได้เลยมึงจะทำอะไรก็ไม่ได้อะเขามีเกมเล่นต่อเยอะเลยหนึ่งมึงยุบพรรคนายกยิ่งลักษณ์ยังอยู่ไม่กี่ไม่กี่วันเขาเลือกตั้งนายกเจแดงมาเขามีตัวเลือกไว้ให้ตลอดมีปัญหาเขาก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เขาถึงเล่นแรงเนี่ย 2.2 ล้านเขาเล่นเลยผ่านเนี่ยไอ้เรื่องไอ้แก้รัฐธรรมนูญนี่ก็เหมือนกันผมก็อยากรู้มึงนะมึงบอกแก้ทั้งฉบับไม่ได้แก้รายมาตราได้พอเขาจะแก้รายมาตรามึงจะดูว่ามึงทำไงมึงจะบอกแก้ไม่ได้ก็แก้แม่งทั้งฉบับเลยแล้วมึงบอกมึงเสร็จแล้วเนี่ยมึงไอ้เหี้ยไอ้สารถ้ามึงรัฐธรรมนูญมึงไอ้เหี้ยมึงไม่บอกเขาห้ามแก้ทั้งมาทั้งฉบับพอแก้รายมาตราบอกแก้รายมาตรากูก็ไม่ให้ทั้งเขาก็แก้ทั้งฉบับกูก็ไม่ให้มึงเขาประจานมึงออกมาจนมึงแก้ผ้าจนไม่มีอะไรหรือว่ามึงก็คือตัวเหี้ยตัวใหญ่เลยถ้ามึงทำไอ้สารธรรมนูญวันนี้จะพูดเลยถ้ามีคนฟังผมก็ไปบอกมันว่าอีเปรมแม่งเป็นหลอกข้างบนนะตอนนี้เนี่ยผมจะบอกช็อตนะผมจะอ่านช็อตต่อไปเนี่ยประเทศนี้ไม่ได้จบง่ายๆนะ
สมมติเบอร์10ขึ้นมาเนี่ยผมถามว่าเบอร์10ขึ้นมาแล้วจบมั้ยเบอร์10ขึ้นมาเนี่ยไอ้เปรมต้องตายนะครับไอ้เปรมไม่ตายไอ้เปรมต้องหนีถ้าไอ้เปรมมันยังอยู่มันไม่หนีมันไม่ตายแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ทองช็อกโกแลตต้องสักกับเสี่ยวเลี้ยงใช่ไหมสักกันแน่สักกันมันจะแตกครับข้างบนมันจะแตกเพราะมันจะล่อกันเองพวกเราต้องคุมเชิงดีๆนะครับเราต้องเล่นเป็นมันไม่จบนะครับตอนนี้นะครับภาวนาอย่างเดียวไอ้ซอมบี้มึงจากซูเปอร์แมนสู่ซอมบี้มึงรีบไปตายแล้วรีบเป็นรีบไปตายแล้วคนพวกนี้มีสิทธิ์ตายมีสิทธิ์ตายทุกเมื่อเชื่อวันแม่อายุ95อยู่ได้ชั่วโมงต่อชั่วโมงปอกเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับผมจะบอกให้รู้ถ้าไอ้ซอมบี้85ปอกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไทเป็นป๊อกไปซอมบี้ป๊อกไปอีช็อปช็อกโกแลตแม่หมดสภาพเองตัวมันเองหมดสภาพมันก็มาสน็อกอยู่กับสีเราจบก็ดูดิที่พูดกันทั้งหมดพูดกันหมดนี่ทายมาทำนายมาสืบราชการหมดนี่56ปีผมไล่ยาวมาตั้งแต่เสีย8เสีย9ยิงเสีย8จนเพิ่งมาจบเอาที่8ริ้วโมเดลที่กำลังจะทำแล้วทำไม่ได้เนี่ยแล้วตอนนี้เหลืออะไรที่จะเล่นเหลือไอ้สารธรรมนูญเล่นอย่างนี้ได้สารธรรมนูญมึงไม่กล้าเล่นเขาว่าลากยาวไปอีกปีนเขาก็แก้ธรรมนูญอีกไม่ได้เขาก็ยุบสภายุบสภามาใหม่ก็มาเขามา300กว่าไอ้พรรคแมลงสาบมึงก็ 0,000 แน่มึงไม่ต้องมาพูดเลยการเมืองนะครับผมลากยาวมาจนต้นที่200ก็คือจบทุกอย่างนะครับ256ปีจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ขาดเหลือรายละเอียดไม่ว่ากันคร่าวๆสมัยก่อนย้อนหลังไป10ปีฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้มาฟังแม่งเก็ทหมดเข้าใจหมดทั้งประเทศทั้งโลกว่าประเทศนี้มันมาจากไอ้ซุปเปอร์แมนคนเดียวจนกระทั่งไอ้ซุปเปอร์แมนกลายเป็นซอมบี้แล้วครั้งสุดท้ายที่ผมเฝ้าดูตลอดเวลานะออกมาไม่ถึง30วินาทีที่ให้นายกยิ่งลักกับครม.ไปแก้เรื่องน้ำแต่มาพูดคำพูดไม่รู้เรื่องเพราะมันดูไม่มีเสียงหน้าดำหมดหน้าเป็นปื้นดำไม่ใช่หน้าดำทั้งหน้านะหน้าเป็นปื้นดำแสดงว่าไตเตยเลิศเลิศเป็นหุ่มมุกราบินไปแล้วก่อนจบวันนี้ก็ขอพูดแรงๆว่าต้นที่200ครับก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำย้อนหลังไป56ปีจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วก็ท่านทั้งหลายก็ส่วนที่ลาสเวกัสที่จะเอาไปพิมพ์เป็นหนังสือก็ทั้ง200นี่พิมพ์เป็นหนังสือขึ้นมาได้เลยตามคำพูดผมไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปแก้คำพูดไม่ต้องอะไรทำไปนะครับเพราะว่าผมบันโคตรทำเพราะว่าต้องการเป็น one man stand up นะครับแบบเดียวกันโน้ตอุดมแต้ผ่านนี้ถึงมีคนฟังเยอะถึงขนาดนี้แต่บันโคตรมาพูดเหมือนนักวิชาการตากระยายทำมาอยู่เหมือนเขานะไอ้ครูบอกตาระยายทำอะไรอยู่บนเขายกตัวอย่างไอ้นักเรียนก็บอกเขาพ่อมึงก็เหมือนที่ผมเรียนหนังสือตอนเด็กๆไปบอกครูครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสครูก็หันกลับมาบอกนักเรียนปลอดพ่อมึงดิปู่ก็เหมือนกันเราต้องการเอาความจริงมาพูดเหมือนกับผมที่เอาความจริงมาพูดผมเดือดร้อนเงินต้องช่วยผมเพราะผมต้องการทำต่อผมไม่ทำต่อก็ได้ผมสบายไม่เหนื่อยแต่ผมทำต่อเรากำลังจะชนะมันอีกไม่กี่ปีไม่จบง่ายนะครับผมดูเกมนี่ปี2ปีเนี่ยถึงจะเพิ่งเริ่มได้เปรียบตอนนี้ยังไม่ได้เปรียบแล้วตอนนี้ที่เราบีบบังคับเราไม่ได้เสื้อแดงเรานปจเสื้อแดงไม่ได้บีบบังคับมันนะครับเราบีบบังคับต่างชาติและต่างชาติมาบีบบังคับมันนะครับมันไม่แคร์เราแต่มันแคร์เมืองนอกเพราะเงินมันอยู่เมืองนอกเยอะแล้วมันเลือกกับเราไม่ได้แล้วมันก็เชื่อถือไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่ไอ้คนกลุ่มนี้มันเชื่อถือได้หรือมันพลิกผันได้ตลอดเวลาเราพลาดเมื่อไหร่แพ้เมื่อไหร่เราไม่สุขุมคำพีและพลาดเมื่อไหร่มันเล่นเราทันทีเดี๋ยวผมดูนะครับโอเคผมว่าพอกับเวลานะครับการเมืองก็มีแค่นี้ณตอนนี้นะครับ201ต่อใครต้นที่201จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะเป็นนิวซีรีส์ใหม่หมดเลยจะทำใหม่หมดให้มันกว่าเก่าดีกว่าเก่าเข้าใจง่ายกว่าเก่าก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะที่หลายๆท่านเนี่ยได้โอนเงินมาก็ทำให้มีกำลังใจทำขึ้นเยอะนะไม่งั้นก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งนะครับส่วนคนที่โอนมาแล้วไม่สบายใจก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องโอนมานะครับผมโอนแล้วก็ไม่อยากรับเพราะท่านไม่ได้เต็มใจที่จะโอนนะโอนอย่างเสียไม่ได้อย่าโอนเสียเลยจะดีกว่านะครับ
แล้วก็ที่โอนมาทั้งหมดที่รับเป็นเงินอยู่แล้วตอนนี้ก็มี12รายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังเปิดรับโอนไปเรื่อยๆตลอดอีก30ปีใครว่าตอนไหนก็โอนตอนนั้นก่อนจะจบวันนี้ก็ขออ่านกลอนของท่านสมัครสุนทรเวชจะอ่านให้ดีๆเลยนะว่าไม่มีเทวดาบนฟ้านี้อีกแล้วเมื่อสิ้นรักหักสวัสดิ์ขาดสะบั้นก็สิ้นชาติขาดกันแต่เพียงนี้ที่เคยหลงจงรักและภักดีมาบัดนี้ไม่มีเยื่อไม่เหลือใหญ่เห็นโกงจับเป็นดอกบัวชั่วชีวิตเคยหลงผิดถึงขั้นตายแทนได้หลงตามลมชวนเชื่อทุกเมื่อไปบัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางธรรมเมื่อสิ้นรักหักสวัสดิ์ขาดสะบั้นก็จบกันเลิกเลี้ยงชุบอุปถัมภ์จะตอบแทนให้สาสมโสมมระยำให้ลาบจำกรรมชั่วต้องชดใช้ ไม่มีแล้วเทวดาบนฟ้านี้และไม่มีเหนือมนุษย์ฉุดรั้งได้ประชาชาติประชาชนประชาธิปไตยคือหลักชัยไทยทั้งชาติประกาศทวงเสมือนสอบพระเครื่องอันเรืองเวทประนมเดชมอบดวงใจให้ทุกสิ่งแต่พระองค์กลับเข้าช่วงจริงจนได้รู้ความจริงอันจิตใจสิ่งที่สูงกับต่ำน้ำต่ำเนตรใจสมัครสุนทรเวชจึงมองไม่เฝ้าจงรักภักดีไม่รู้กายขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรก็ขอต้องขอใช้คำพูดของอัลเบิร์ตไพน์รอบนึงก่อนจะจบว่าสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองท้ายสุดมันจะตายไปพร้อมกับตัวเราเองแต่สิ่งที่เราทำเพื่อสังคมและโลกมันจะอยู่ชั่วนิรันดร์อัลเบิร์ตไพน์ก่อนจบวันนี้ก็ขอพูดโครงสี่สุภาพที่ผมชอบที่สุดว่าพฤษภากาสอนอีกุลชรอันปลดปลงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติงวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพลงที่จะให้วันนี้ก็เป็นเพลงชื่อว่า The Inside Manเป็นเพลงอินเดียผสมกับเพลงรักของอเมริกานะครับก็ต้นที่200นะครับเป็นต้นรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่อดีตการจนปัจจุบัน2ชั่วโมงกว่าเต็มๆก็แล้วเจอกันอีกทีก็201นะครับ See you when see you ขอบคุณที่ฟังและขอบคุณที่โอนเงินให้นะครับสวัสดีครับโชคดีครับ